ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ 4.1 บอกว่าเป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัพเปิลคุณเรียนวิชาเครื่องมือวัดมาแล้วใช่ไหมคะเครื่องวัดอุณหภูมิในบทที่3ก็จะมีเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยก็จะนิยามของเทอร์โมคัพเปิลมันก็คืออะไรอ่ะเป็นโลหะตัวนำสองชนิดเอามาเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะแล้วก็ปลายสองด้านถ้ามีอุณหภูมิที่แตกต่างกันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวของอะไรคะเกิดความต่างศักย์ของไฟฟ้าเกิดขึ้นไอ้ค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเอามาแปลงมาเป็นค่าอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะบอกว่าไอ้ตัวเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยค่ะไอ้โลหะตัวนำสองชนิดที่มันมาเมลต์ไปกันอะจำได้ไหมมันก็จะมีรูปแบบการเมลต์3แบบด้วยกันเป็นแบบพันเป็นเกลียวใช่ไหมหรือจะมาจุดรวมกันไว้เป็นแบบลูกปัดแบบนี้ก็ได้สมมุติว่าอันนี้เรามองเป็นสายเทอร์โมคัพเปิลโลหะตัวนำชนิดที่1นะคะแล้วก็โลหะตัวนำชนิดที่2แล้วก็เอาไปสองด้านของโลหะตัวนี้เอามาเมลต์ไปรวมกันเนาะเป็นแอสซูมว่าเป็นวงกลมโดยที่บอกว่าอีสายเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยค่ะที่เอาโลหะตัวนำสองชนิดมาเมลต์ไปด้วยกันเนี่ยเมลต์ได้เป็นลูกเป็นทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 7.06 คูณ 10 กำลังลบ 4 เมตรนะคะมีค่า K เท่านี้มีค่า C เท่านี้มีค่า Rho เท่านี้โจทย์บอกว่าเอาตัวเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้ค่ะไปวัดอุณหภูมิเนาะวัดอุณหภูมิของก๊าซเห็นไหมมีก๊าซสตีมเอาปลายจุดวัดอุณหภูมิเนี่ยปลายเทอร์โมคัพเปิลจุดเนี้ยจำได้ไหมเทอร์โมคัพเปิลมันก็จะมีฮอตจังชันกับโคจังชันหรือที่เราเรียกว่าเรฟเฟรนซ์จังชันจุดวัดของเราสมมติว่านี่คือจุดวัดอุณหภูมิของเราส่วนเรฟเฟรนซ์จังชันไปต่ออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งตัวเทอร์โมคัพเปิลจังชันหรือจุดวัดเมชเชอริงจังชันตัวนี้ค่ะเราเอาไปวัดแก๊สสตีมโดยที่แก๊สของคุณเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์การเผาความร้อนเท่ากับ400วัตต์ต่อตารางเมตรเคลวินนะคะอุณหภูมิอยู่ที่200องศาเซลเซียสอันนี้เป็น property ของตัวเทอร์โมคัพเปิลเนาะที่ตัวจังชันของเทอร์โมคัพเปิลจดบอกว่าจดบอกว่าถ้าอุณหภูมิของเทอร์โมคัพเปิลก็คืออุณหภูมิเริ่มต้น TI ของเทอร์โมคัพเปิลตรงจุดวัดอะค่ะตรง measuring junction เนี่ยเท่ากับ25องศาเซลเซียสก็คือ TI เท่ากับ25องศาเซลเซียสเอาไปวัดก๊าซที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสถามว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดอุณหภูมิของเทอร์โมคัพเปิลจึงจะเพิ่มขึ้นมาเป็น199องศาเซลเซียสไอระยะเวลาที่เราพูดถึงตรงนี้ค่ะก็คือเวลาหน่วงคุณเรียนบทที่3มาแล้วใช่ไหมคะเรียนกับอาจารย์เอกสิทธิ์มาแล้วใช่ไหมหรือที่เราเรียกว่า response time อะค่ะเรียนยังเรียนแล้วครับไอ้ response time เนี่ยค่ะมันก็คำนวณมาจากอย่างนี้นี่แหละนี่คือเวลาหน่วงที่เราบอกว่าเวลาเราเอาเทอร์โมคัพเปิลไปวัดอุณหภูมิของไหลทั้งหลายแหล่ค่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจิ้มลงไปแล้วคุณก็อ่านค่าเลยคุณต้องรอให้มันเกิดการคอนดักชันจากผิวด้านนอกนะคะผิวด้านนอกของตัวไอตัวจุดวัดเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆถ่ายเทความร้อนเข้าไปที่ตรงกลางถ่ายเทความร้อนเข้าไปที่ตรงกลางกว่าระยะเวลาที่มันจะเข้าสู่สภาวะที่มันอ่านค่าแล้วได้ค่าถูกต้องเนี่ยเราก็จะต้องรอสักระยะหนึ่งระยะตรงนั้นก็จะเรียกว่าเป็นระยะเวลาหน่วงปกติแล้วเราก็บอกว่าเราก็ต้องการไอ้ตรงเนี้ยพยายามที่จะเมลต์ไปตัวหาตัวนำสองชนิดให้มันมีขนาดจุดเล็กๆนะคะถ้าขนาดจุดยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งมี response time ยิ่งมากเนาะเราวัดก็ต้องรอนานโอเคคราวนี้ในประเด็นของตัวนี้เราไม่ได้มาถามเรื่องของเครื่องมือวัดนะคะเรามาถามว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะจริงๆก็คือใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะอ่านค่าได้นะคะอ่านค่าอุณหภูมิเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ต้องรอให้ถึง200องศาหรอกเอาแค่199องศาก็พอดูซิว่าใช้เวลานานแค่ไหนอย่าลืมนะคะว่าจุดเริ่มต้นของเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้อุณหภูมิเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่25องศาเซลเซียสพอเอาแย่เข้าไปที่ของไหลแล้วต้องการวัดอุณหภูมิคุณต้องรอจนกระทั่ง
มันได้เกือบถึงอุณหภูมิจริงๆละมาถามว่าระยะเวลาตรงนั้นนานเท่าไหร่ก็ assumption นะคะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเทอร์โมคัพเปอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่เดียวๆหรอกมันก็ยังมีสภาพแวดล้อมมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆอยู่รอบๆตัวเทอร์โมคัพเปอร์ตัวนี้แต่ว่าเพื่อให้ง่ายเราก็ต้อง assume ว่าไม่คิดการแผ่รังสีความร้อนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเนาะ assumption ข้อนี้ไม่มีพอไม่มีเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องของ heat exchange ละไม่คิดการสูญเสียความร้อนผ่านตัวขาของเทอร์โมคัพเปอร์ก็คือไม่ได้คิดตรงส่วนนี้ไม่ได้คิดตรงส่วนนี้นะคะคิดเฉพาะในส่วนของตัวจุดเชื่อมต่อนี้เลยแล้วก็สเต็ปที่1ก็คือหาไบออดนัมเบอร์ก่อนเช็คไบออดนัมเบอร์เรารู้แล้วว่ามีเรื่องของมีตัวแปรของเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการถ่ายเทความร้อนแบบนี้เนี่ยคือมีอะไรเกิดขึ้นมีคอนดักชันเกิดขึ้นแต่เป็นคอนดักชันในสภาวะทรานเชียนสเตปเพราะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องสเตปแรกคุณต้องคิดก่อนว่าใช้ล้ำคาปาซิแทนเมธอดได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณใช้สมการล้ำได้มันก็จะง่ายนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องคิดไบออดนัมเบอร์เป็นทรงกลมเพราะฉะนั้น by odd number ของคุณก็เท่ากับ by odd h r 0ส่วน3นะคะ r ส่วน3เนาะแล้วก็ k จะเป็น 3k หรือ k เฉยก็ได้ k ตัวนี้คือ k ของวัตถุนะคะ h ทราบอยู่แล้วคือ400นะคะรัศมีทราบไหมทราบเพราะว่าโจทย์ให้ diameter มารัศมีก็แต่อย่าลืมนะหน่วยมันคือคุณต้องแม่นกับเรื่องในเลขในยะสำคัญด้วยพวกแปลงหน่วยทั้งหลายแหล่นะคะก็รัศมีทราบแล้ว h ทราบโจทย์ให้ r ทราบนะคะk ของ k ตัวนี้ไม่ใช่ k ของไหลแต่เป็น k ของตัว thermocouple junction ซึ่งโจทย์ก็ให้มาแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหา by odd number ได้ by odd number แทนค่าเข้าไปได้ 2.35 คูณ 10 กำลังลบ 4 หน่วยเป็นมีหน่วยไหมไบออดนัมเบอร์มีหน่วยไหมคะไบออดนัมเบอร์มีหน่วยไหมคะไม่มีเป็นกลุ่มตัวแปรไร้มิตินะคะไม่มีหน่วยอันนี้เห็นไหมน้อยกว่า 0.1 น้อยกว่า 0.1 เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ล้ำคาปาซิแทนได้คุณก็หยิบสมการล้ำมาเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วว่าจริงๆเราสามารถที่จะใช้สมการที่2หรือสมการที่3ก็ได้แต่ว่ากรณีสมการที่3ก็เหมาะสำหรับโจทย์ที่ต้องการจะหาเวลาลองแทนดูนะคะโลก็เป็นโลของตัวเทอร์โมคัพเปิลจังชันตรงจุดกลมๆที่มาเมลปลายด้วยกันใช่ไหมโลทราบปริมาตรก็คือทรงกลมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ4ส่วน4พาย r กำลัง3ใช่ไหมเออ4ส่วน3พาย r กำลัง3ปริมาตรทราบนะคะปริมาตรทราบ CP ให้มาแล้ว C ให้มาแล้ว H ให้มาแล้วพื้นที่ผิวทรงกลมทราบแล้วนะคะ TI ก็คือ25องศาเซลเซียสถูกปะ T ของไหลโจทย์ก็ให้มาอยู่แล้วคือ200นะคะอันนี้ก็200ตัวนี้ก็199เห็นไหมเราไม่สามารถที่จะคิดเป็นอุณหภูมิตรงจุดนี้เป็น200ได้นะคะไม่งั้นตัวหารมันจะเป็น0มันก็จะคิดไม่ได้แล้วก็เอาแค่ใกล้ๆก็พอเขาก็กำหนดอยู่ที่199คำถามก็คือระยะเวลาที่เทอร์โมคัพเปิลเนี่ยมันเพิ่มจากอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสไปเป็น199เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีก็แทนค่าเข้าไปนะคะก็ได้คำตอบออกมาก็ได้คำตอบออกมาอยู่ที่ 5.2 วินาทีนี่ก็คือค่าเวลาหน่วงนั่นเองนะคะเป็น response time ซึ่งก็เหมือนตามที่คุณเรียนในวิชา measurement มานะคะถ้า thermocouple ไอตรงตัวจุดเชื่อมกันเนี้ยค่ะยิ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเท่าไหร่ระยะเวลาตอบสนองก็จะสั้นลงคุณก็จะอ่านค่าได้เร็วขึ้นคุณไม่ต้องรอนานคราวนี้ในกรณีที่อุณหภูมิของคุณคำนวณค่าไบออดนัมเบอร์ออกมาแล้วมีค่ามากกว่า 0.1 แน่นอนพอไบออดนัมเบอร์มากกว่า 0.1 ค่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนตามตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็ทั้งตำแหน่งแล้วก็เวลา
พอเปลี่ยนทั้งตำแหน่งและเวลาเราก็ใช้ไบออดใช้ตัวล้ำคาปาซิแทนเมธอดไม่ได้ละถูกไหมไม่สามารถใช้ล้ำคาปาซิแทนได้ก็จำเป็นจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่บทที่2ใหม่ค่ะคราวนี้สมการที่เรากำลังจะได้ต่อไปนี้นะคะเราจะไม่ดีไลท์สมการเองเพราะอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคณิตศาสตร์มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงก็คือเราจะใช้วิธีการแยกตัวแปรในการแก้ปัญหาในการหาโซลูชันของสมการทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเอาแค่คร่าวๆว่าวิธีคิดเขาแบบไหนแล้วก็หยิบสมการเขาไปใช้เลยการที่เราเอาสมการของเขาไปใช้เราก็เลยจำเป็นต้องทราบว่าที่มาของสมการเขาคิดอยู่บนพื้นฐานอะไรบ้างนะคะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือสมมติว่าในกรณีที่เป็น plane wall นะคะ plane wall สมการ heat equation ในบทที่สองก็คือสมการนี้คือกำลังสอง t by k กำลังสองนะคะ y z ถ้าเป็นมิติเดียวไม่มีการกำเนิดพลังงานภายในก็จะเหลือรูปแบบนี้นี่คือ heat equation จากบทที่2ลดเหลือแค่นี้เพราะอะไรคะ assumption ก็คือ1มิติใช่ไหมแล้วก็อันที่2ก็คือไม่มี e.g ภาพตัวนี้นะคะสมการที่เราจะเอาของเขาไปใช้เขาคิดอยู่บนพื้นฐานว่าผนังบางของคุณเนี่ยหนา 2lผนังหนา 2L ถ้าตัวแปรที่เราเห็นตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะเวลาไอ้ตั้งแต่ไอ้ตรงเนี้ยก่อนที่เรากำลังจะหาสมการเนี่ยสมการตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยมาจากคิดอยู่บนพื้นฐานว่าผนังของคุณหนา 2L เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอตัวแปรในสมการแล้วเป็นตัว L แสดงว่ากำลังพูดถึงครึ่งหนึ่งความหนาครึ่งหนึ่งของผนังโอเคนะสมมุติว่าผนังของเราหนา 2L นะคะตั้งแกน x ที่ตรงกึ่งกลางผนังแล้วเราก็บอกว่าผนังนี้สัมผัสกับของไหลนะคะโดยที่ของไหลของเราสังเกตว่ากรณีที่เราจะใช้สมการของเขาตัวนี้อยู่บนเงื่อนไขแบบนี้นะเงื่อนไขที่ว่าไอตัวค่าของไหลเนี่ยมันเหมือนกันเลยก็คือมีวัตถุอยู่วัตถุนึงเป็นเพลนวอลนะคะสัมผัสกับของไหลโดยที่สภาวะของของไหลที่สัมผัสกับผนังทั้ง2ด้านเนี่ยเหมือนกันก็คืออุณหภูมิของไหลเท่ากันทั้ง2ด้านแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์กันพาความร้อนเท่ากันทั้ง2ด้านก็เหมือนกับสมมติว่าคุณมองวัตถุของคุณเป็นทรงกลมไปตั้งอยู่ในอากาศที่สัมผัสอยู่รอบๆตัววัตถุก็เป็นคอนดิชันเดียวกันอากาศอุณหภูมิเดียวกันในทุกตำแหน่งนะคะแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์กันพาความร้อนก็เหมือนกันกรณีก็เหมือนกันถ้าเรามองเป็นแผ่นเพลนวอลคุณเอาไปแช่ในน้ำทั้งด้านบนและด้านล่างก็สัมผัสของไหลเหมือนกันอุณหภูมิเท่ากันสัมประสิทธิ์กันพาความร้อนของไหลทั้งด้านบนและด้านล่างของแผ่นเนาะสมมติว่าอันนี้เป็นแผ่นวัตถุแล้วก็อาจจะอยู่ในจะจมน้ำก็ได้อาจจะจมน้ำหรือจะอยู่ในห้องก็ได้จะอยู่ในห้องเป็นแผ่นวัตถุที่อยู่ภายในห้องแล้วก็สัมผัสกับตัวอากาศโดยรอบด้านบนด้านล่างทุกอย่างเหมือนกันนะคะจะไม่ใช่เป็นเหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้ที่ด้านซ้ายสัมผัสอุณหภูมิข้างหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิอีกค่าหนึ่งแล้วก็ค่า h สองด้านก็ไม่เท่ากันอันนี้เป็นกรณีที่ผนังทั้งสองด้านสัมผัสกับของไหลเหมือนกันเลยของไหลมีอุณหภูมิที่เท่ากันแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์กันพาความร้อนเท่ากันด้วยโอเคนะคะทันนะสมการที่จะได้ต่อไปนี้อยู่บนเงื่อนไขสัมผัสของไหลเหมือนกันผนังหนา 2L ตั้งแกน x กึ่งกลางผนังไม่มีการกำเนิดพลังงานนะคะไม่มีE.G ในผนังแล้วก็เป็นแบบมิติเดียวจริงๆแล้วเราก็สินหน้าที่ของเราก็คือหาโซลูชันสำหรับสมการนี้หาโซลูชันโดยที่วิธีที่ง่ายเขาก็ใช้การเปลี่ยนตัวแปรก่อนดูตัวแปรนะคะตัวแปรที่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเพื่อให้จำนวนตัวแปรมันน้อยลงเขาก็เลยเอากลุ่มตัวแปรมาบวกลบกันนะคะเราได้ออกมาว่ากำหนดให้ซีต้าสตาร์เท่ากับ t ลบ t ของไหลส่วนด้วย t i ลบ t ของไหลตัวนี้ถ้าเราจะเอาสมการของเขาไปใช้เ
เราก็ต้องในสมการของเขาเนี่ยจะมีตัวแปรซีต้าสตาร์อยู่คุณก็ต้องกลับมาดูว่าซีต้าสตาร์ที่เขาคิดซีต้าสตาร์อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของตัวแปรอะไรก็ซึ่งเขากำหนดได้ว่าซีต้าสตาร์เท่ากับ T ใดๆอุณหภูมิใดๆนะคะลบด้วยอุณหภูมิของไหลส่วนด้วยอุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุลบด้วยอุณหภูมิของไหลกลุ่มตัวแปรที่2ก็คือ x สตาร์ x สตาร์เท่ากับ x ส่วนด้วย l อย่าลืมว่าผนังของเราหนา 2l เพราะฉะนั้น l ที่เราพูดถึงตัวนี้ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนัง x ก็คือณตำแหน่งใดๆถ้าคุณต้องการที่จะหาที่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะหาอุณหภูมิที่ตรงกึ่งกลางผนังอุณหภูมิกึ่งกลางผนังนะคะ x สตาร์ของคุณก็จะเท่ากับ0 0ด้วย l l ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังสมมติว่าผนังของคุณหนา10มิลอันนี้ก็เป็น0ส่วน10ส่วน0ส่วน5 l l ก็คือ5เพราะคือความหนาครึ่งหนึ่งถ้าผนังหนา10มิลนะคะความหมายของผนังหนา10มิลก็คือ2 l เท่ากับ10มิลถ้าผนังของเรากำหนดหนา10มิลนะคะแสดงว่าเวลาเราพูดถึง x star l ของเราในที่นี้ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ5มิลก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราต้องการจะหาอุณหภูมิกึ่งกลางผนังเราก็ต้องแทน x ด้วย0พอ x เป็น0 l ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหาเช่นคุณบอกว่าคุณต้องการจะหาอุณหภูมิผนังด้านขวาสมมตินะคะถ้าเราจะหาอุณหภูมิผนังด้านขวาคุณก็ต้องแทน x ด้วย5ส่วนด้วย5เพราะฉะนั้น x star ของคุณก็คือ1แต่ถ้าคุณต้องการจะหาอุณหภูมิผนังด้านซ้ายอย่าลืมนะคะนี่มันคือพิกัดนะมันมีบวกมีลบถ้าเราต้องการจะหาอุณหภูมิผนังด้านซ้ายคุณก็ต้องแทนตรงนี้ด้วยลบลบ5ลบ5ส่วน5ก็คือลบ1ตัวนี้แต่สังเกตว่าเดี๋ยวพอเราไปใช้ไปดูในสมการคุณจะสังเกตว่าสมการจะเวลาเราหาเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาทั้งสองด้านก็ได้ถ้าคุณสังเกตนะคะเห็นไหมผนังของเราเนี่ยหนา 2L คุณตั้งแกน x ที่ตรงกึ่งกลางผนังและผนังทั้งสองด้านนี้สัมผัสของไหลเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผนังด้านขวาก็คือทางซีทางด้านขวามันก็จะเท่ากับทางด้านซ้ายก็จะเหมือนกันด้วยเพราะมันคือสมมาตรมันเหมือนคุณเอาแผ่นในตัวนี้ค่ะเอาแผ่นโลหะไปแช่น้ำน้ำก็อยู่ล้อมรอบแผ่นทั้งหมดเลยทั้งบนและล่างแน่นอนการหายใจความร้อนที่เกิดขึ้นทางแผ่นด้านบนก็จะทำให้เกิดการค่าอุณหภูมิในแต่ละตำแหน่งหรืออย่างเงี้ยค่าอุณหภูมิในแต่ละตำแหน่งก็จะมีค่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าแผ่นตัวนี้นะคะมันอยู่ในสภาพที่มันสมมาตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้อุณหภูมิผนังด้านขวาหรือด้านบนคุณก็จะได้ด้านซ้ายด้วยหรือด้านล่างสมมติว่าเป็นแผ่นอันนี้วางอยู่ในอากาศก็ได้หรือจะแช่น้ำก็ได้นะคะเนี่ยก็ถ้าคุณหาการกระจายอุณหภูมิอันนี้เราคิดครึ่งหนึ่งนะตั้งถ้าคุณหาครึ่งบนได้คุณก็จะได้ครึ่งล่างด้วยเหมือนกันหรือถ้าคุณหาครึ่งขวาได้คุณก็จะได้ครึ่งซ้ายด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาหาทุกตำแหน่งเราหาแค่ฝั่งเดียวนะคะส่วนใหญ่เราก็จะหาทางฝั่งบวกนี่แหละเนาะทันนะสมมาตรนะคะสมมาตรผนังหนา 2lx star เท่ากับ x ส่วน l l คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนัง t star เท่ากับอัลฟา t ส่วนด้วย l ยกกำลัง2อันนี้เป็นกลุ่มตัวแปรอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะเราเรียกกลุ่มตัวแปรตัวนี้ว่าค่า Fourier number ค่า Fourier number เท่ากับอัลฟา t ส่วนด้วย lยกกำลัง2อย่าลืมนะ L ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังอัลฟาคืออะไรอัลฟาเท่ากับ K ส่วนด้วยโล 4P K ก็คือ K ของตัววัตถุโลก็คือค่า density ค่า C ก็คือค่าความจุความร้อนนะคะ
อัลฟาได้ L ได้ T ก็คือณเวลาใดๆเวลาเปลี่ยนค่าฟูเรียร์นัมเบอร์ก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะเราได้กลุ่มตัวแปร3กลุ่มด้วยกันซีตาสตาร์เท่ากับ T ลบ T ของไหลส่วนด้วย TI ลบ T ของไหล X สตาร์เท่ากับ X ส่วน L แล้วก็ T สตาร์เท่ากับอัลฟา T ส่วนด้วย L ยกกำลัง2หรือเราเรียกว่าฟูเรียร์นัมเบอร์นะคะตัว N ตกไปโอเคแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้สมการวิธีทางคณิตศาสตร์เนี่ยค่ะ separation of variable นะคะเพื่อหา solution ออกมาได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสมการอนุกรม infinite series เห็นไหมยากเลยใช้คณิตศาสตร์ advanced นิดนึงนะคะได้สมการออกมาสังเกตว่าสมการที่เราได้ตัวนี้ก็ติดอยู่ในรูปของกลุ่มตัวแปร theta star ก็คือตัวนี้x star ก็คือตัวนี้ Fourier number ก็คือเทอมนี้เราสามารถที่จะหาค่าอุณหภูมิณเวลาใดๆได้เพราะจะมีตัวแปรติดอยู่ในนี้แล้วหรือเราจะหาถ้าเราทราบอุณหภูมิแล้วเราต้องการจะบอกว่าอุณหภูมิจาก T start เริ่มต้น TI เท่ากับค่านี้แล้วถ้าต้องการจะเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิลงเป็นท่านี้จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถหาได้จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็2ตัวนี้ก็ไอตัวอุณหภูมิกับตัวเวลาก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราทราบอะไรเราต้องการจะหาอะไรนะคะเห็นไหมนี่คือโซลูชันของสมการนี่คือโซลูชันของสมการนี้เย็นๆนะคะอย่าเพิ่งตกใจเก็บไว้ก่อนกรณีที่เป็นทรงกระบอกยาวก็คือเราต้องใช้คำว่ายาวเพราะว่าเราต้องการจะสื่อว่ามันเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบมิติเดียวเป็นการนำความร้อนในแนวรัศมีเป็นหลักนะคะก็ไล่เหมือนเดิมตั้งแต่บทที่2ได้ heat equation ของ heat diffusion equation ในบทที่2ของพิกัดทรงกระบอกมาแล้วเราก็มาคิดมิติเดียวไม่มีการกำเนิดพลังงานภายในทรงกระบอกนะคะแล้วก็มากำหนดกลุ่มตัวแปรกำหนดกลุ่มตัวแปรตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะซีตาสตาร์ก็จะเท่ากับ t ลบ t ของไหลส่วนด้วย ti ลบ t ของไหลเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยแต่กรณีของพิกัดทรงกระบอกเรามีกลุ่มตัวแปรที่เราบอกว่า r สตาร์เท่ากับ r ส่วนด้วย ro Fourier number เท่ากับอัลฟา t ส่วนด้วย r ยกกำลัง2นะคะคราวนี้มันจะมีอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือค่าไบออดค่าไบออดนัมเบอร์ตัวนี้คนละไบออดนัมเบอร์กับที่เราใช้ตรวจสอบว่าจะสามารถใช้ล้ำแคปาซิแทนได้หรือเปล่าสังเกตว่าถ้าเราจำได้ไบออดนัมเบอร์ที่เราใช้สำหรับการตรวจสอบว่าสามารถใช้วิธีล้ำแคปาซิแทนได้ไหมมันจะเป็นสมการที่มาจากรูปแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นทรงกระบอกเนี่ยไบออดนัมเบอร์ก็จะเท่ากับ HRโอ้ส่วนด้วย 2K HRO ส่วนด้วย 2K นะคะสังเกตว่าคนละตัวกันไบออดนัมเบอร์ที่อยู่ในสมการที่เราจะได้ต่อไปนี้นะคะเป็นไบออดนัมเบอร์ที่เขาคิดอยู่บนพื้นฐานว่าไบออดนัมเบอร์เท่ากับ HR ส่วนด้วย K คนละตัวกับไบออดนัมเบอร์สำหรับเช็คคาปาซิแทนใช้วิธีล้ำคาปาซิแทนไม่ถอดนะคะไอตัวนั้นมันก็คือ R ส่วนด้วย2ที่มาเราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทันนะแก้สมการออกมาได้สมการทรงกลมเป็นรูปแบบนี้มีตัวแปรซีตาสตาร์มีฟูเรียร์นัมเบอร์แล้วก็มีอาร์สตาร์โอเคนะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมสมการนี้ไม่เห็นมีไบออดนัมเบอร์เดี๋ยวมันจะมีโผล่มาอีกทีนึงนะคะไบออดนัมเบอร์มันเอามาใช้สำหรับหาค่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นค่าคงที่ที่เราต้องเปิดจากตารางแล้วเอาไบออดนัมเบอร์ตัวนี้มาใช้แต่เดี๋ยวเราไม่ต้องเปิดตารางละเราไปใช้กราฟเป็นใช้วิธีการดู
ดูกราฟน่าจะง่ายกว่าอ่ะทรงกลมนะคะทรงกลมกับทรงกระบอกเนี่ยเราใช้กลุ่มตัวแปรเหมือนกันเลยก็คือ r star เท่ากับ r ส่วนด้วย ro biot number เท่ากับ hro ส่วนด้วย k แล้วก็ Fourier number เท่ากับ alpha t ส่วนด้วย r กำลัง2เหมือนกันเลยไม่จะเป็นพิกัดทรงกลมหรือพิกัดทรงกระบอกนะคะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันกรณีของทรงกลมถ้าเป็นการเช็คว่าจะใช้วิธีล้ำคาปาซิแทนได้ไหมไบออดของเรามันต้องใช้จาก HRO ส่วนด้วย 3K ถูกป่ะ LC คือ R ส่วนด้วย3 R ส่วนด้วย3นะคะถ้าเป็นทรงกระบอกก็คือ R ส่วนด้วย2ส่วนไบออดตัวนี้เป็นไบออดที่เอาไว้ใช้สำหรับสมการที่เรากำลังจะได้ต่อไปนี้อ่ะคราวนี้เขาบอกว่าสมการทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเป็นสมการอนุกรมหมดเลยเป็นอนุกรมอนันต์เลย infinite series นะคะนี่เห็นมั้ยตั้งก็คือ n ก็จะเปลี่ยนไป n ก็เป็นไปได้ตั้งแต่1เทอมจนถึง infinity เลยยิ่งมีจำนวนเทอมมากขึ้นเท่าไหร่มีจำนวน n มากขึ้นเท่าไหร่คำตอบที่ได้ก็จะใกล้เคียงความจริงมากขึ้นเท่านั้นนะคะคราวนี้ในกรณีที่ค่า Fourier number เนี่ยเราพบว่าค่า Fourier number มากกว่าหรือเท่ากับ 0.2 เราพบว่าผลลัพธ์เนี่ยสามารถประเมินโดยใช้เทอมแรกเพียงเทอมเดียวเท่านั้นก็คือใช้ n เท่ากับ1ก็พอไม่ต้องไปทำเทอม n เยอะๆนะคะก็คือเทอมตั้งแต่ n เท่ากับ2 3 4 5เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยผลที่ได้ตรงนั้นน่ะจะไม่ค่อยมี impact ละกรณีที่ Fourier number มากกว่าหรือเท่ากับ 0.2เราสามารถใช้ infinite series เนี่ยค่ะสมการอนุกรมอนันต์ตรงนี้ใช้ n เท่ากับ1ก็คือคิดแค่เทอมเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นสมการนี้ถ้าเพนวอลก็จะเหลือแค่นี้นะคะคิดแค่ n เท่ากับ1 surrender แล้วก็ sphere แต่อย่าลืมว่าสมการตรงนี้มาจากไหนสมการตรงนี้มาอยู่บนพื้นฐานว่า Fourier number ของคุณต้องมากกว่า 0.2 เพราะฉะนั้นต้องแม่นนะคะ Fourier number ก็คือกลุ่มของตัวแปรอัลฟา t ส่วนด้วยถ้าเป็นกรณีplane wall ตรงนี้ก็เป็นอะไรคะ l กำลัง2 l คืออะไรความหนาครึ่งหนึ่งของผนังเพราะผนังของเราหนา 2l ถ้าเป็นทรงกระบอกกับทรงกลมตัวนี้ก็เป็น Fourier number ก็เท่ากับอัลฟา t ส่วนด้วย r ยกกำลัง2ทันนะคะอย่าลืมนะนี่อัลฟาทีส่วนด้วยอายกำลังสองโอเคคราวนี้ถ้าเราเอาสมการตรงนี้ค่ะสมการที่ n เท่ากับ1ก็คือ Fourier number มากกว่า 0.2 เนี่ยเอามาพล็อตเป็นกราฟนะคะเราจะได้กราฟแทนที่เราจะมาแทนค่าแล้วก็หาค่าคงที่พวกนี้มาโดยการเปิดตารางเราก็มาพล็อตกราฟที่เราได้มาเราเรียกว่าเป็น Heisler chart กราฟที่เราได้มานะคะ Heisler chart คืออะไร Heisler chart ก็คือการพล็อตกราฟจากสมการตัวเนี้ยถ้าวัตถุของคุณเป็น plane wall Heisler chart ก็ได้มาจากสมการนี้ถ้าเป็นไซเรนเดอร์ก็มาจากสมการนี้ถ้าเป็นสเฟียร์ก็สมการนี้นะคะอย่าลืมว่าวัตถุของเราเห็นไหมกรณีนี้ผนังหนา 2L ครึ่งหนึ่ง L ก็คือครึ่งหนึ่งของผนังสัมผัสอุณหภูมิของไหลเหมือนกันสองด้านนะคะทรงกระบอกกับทรงกลมก็เหมือนกันอ่ะนี่ไฮสเลอร์ชาร์ตพลังดูของตัวเองนะไฮสเลอร์ชาร์ตตัวนี้เราเรียกว่าเป็นไฮสเลอร์ชาร์ตไฮสเลอร์ชาร์ตตัวนี้ได้มาจากไหนก็คือได้จากสมการเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะเราบอกแล้วว่าเราจะใช้กราฟตัวนี้ในการหาอุณหภูมิและตำแหน่งใดๆของวัตถุได้เราจะต้องอยู่บนพื้นฐานว่า Fourier number มากกว่า 0.2 ถ้า Fourier number
ถ้าคุณคำนวณออกมาแล้ว Fourier number น้อยกว่า 0.2 แสดงว่า n ของคุณใช้แค่เทอมเดียวไม่ได้คุณจำเป็นต้องมีจำนวน n หลายๆเทอมคุณต้องย้อนกลับไปที่สมการพวกนี้นะคะก็ n กับ1 n กับ2ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบที่พอใจก็คือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆแล้วก็บอกว่าโอเคนี่คือคำตอบโซลูชันที่ถูกต้องออกมาเพราะฉะนั้นไฮสเลอร์ชาร์ตตัวนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเช็คแล้วฟูเรียนัมเบอร์น้อยกว่ามากกว่า 0.2 ถ้าเรามองโจทย์นะคะอันดับแรกเลยก็คือถ้าคุณพบว่ามันเป็นวัตถุของเรามีการนำความร้อนเกิดขึ้นโดยที่เป็นการนำความร้อนในสภาวะ transient state หรือ unsteady state เนี่ยสเต็ปแรกเลยก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพยายามใช้วิธีล้ำคาปาซิแทนเมธอดซึ่งจะเห็นว่าวิธีนี้สมการไม่ได้ซับซ้อนคุณแทนค่าคุณแก้สมการคุณได้คำตอบละแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าค่าไบออดนัมเบอร์ต้องศูนย์น้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เพราะฉะนั้นทันทีที่คุณรู้ว่าโจทย์ของคุณเป็น unsteady state conduction นะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเช็คไบออดเช็คไบออดนัมเบอร์นะคะว่าไบออดนัมเบอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 มั้ยถ้าน้อยกว่าหรือเท่า 0.1 คุณก็หยิบสมการล้ำมาใช้ได้ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับรูปร่างรูปทรงของวัตถุ by odd number ก็เท่ากับ HLC ส่วนด้วย K นะคะ K ตัวนี้เป็น K ของวัตถุ LC ถ้าวัตถุของคุณเป็นทรงกระบอกอโทษแล้วถุงคุณเป็น plain wall LC ก็คือ L ก็คือ LC ก็คือ L L ในที่นี้ถ้าคุณย้อนกลับไปอ่ะมันคือความหนาของตัวผนังนะคะLC เท่ากับ L เนี่ยมันคือความหนาของผนังตอนนั้นเราบอกว่าผนังของเราหนา L พอเราผนังของเราหนา L LC ของคุณก็เท่ากับ L แต่ถ้าคุณบอกว่าผนังของคุณหนา 2L ถ้าคุณบอกว่าผนังตรงนี้ของคุณหนา 2L แสดงว่า LC ที่คุณเอามาใช้เนี่ยก็คืออย่าลืมว่าไอ้ค่า characteristic length ของตัวในการที่จะเอามาเช็คค่าไบออดว่ามันใช้ล้ำคาปาซิแทนได้หรือเปล่าเนี่ยคุณต้องเข้าใจที่มาของมันเนี่ยไอตัวถ้าเป็นกรณีที่เป็นเพลนวอลก็คือเราเอาความหนาของผนังเอาความหนาของระยะเนี้ยเอามาคิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็น L หรือเป็น 2L แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าผนังตรงนี้หนา10มิลเนี่ย LC ตรงนี้ของคุณก็คือต้องเอา10มิลมาทันนะพอคุณเช็คค่าไบออดนัมเบอร์ออกมาแล้วว่าได้น้อยกว่า 0.1 คุณก็มาเช็คค่าฟูเรียนัมเบอร์ฟูเรียนัมเบอร์ต้องมากกว่า 0.2 ฟูเรียนัมเบอร์ก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงของวัตถุอีกอย่าลืมว่าตัว LC นะคะถ้าเป็นทรงกลมก็เป็น R ส่วน3ถ้าเป็นทรงกระบอกก็เป็น R ส่วน2Fourier number Fourier number ของ plane wall Fourier number เท่ากับอัลฟา t ส่วนด้วย l ยกกำลัง2ถูกไหมย้อนกลับไปหน่อยเห็นไหมอัลฟา t ส่วน l กับยกกำลัง2 l ตัวนี้คือความหนาแค่ครึ่งเดียวนะคะอย่างงนะเพราะว่ารูปของมันคือรูปนี้มาจากรูปนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะเช็ค Fourier number ตัวนี้อันนี้ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งเพราะว่าผนังของคุณหนา 2L นะคะถ้าเช็ค Fourier number ออกมาได้มาก 0.2 ก็สามารถใช้กราฟตัวนี้ได้ละสิ่งที่เราเรียกว่า Heisler chartดูกราฟตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องรู้อ่านค่าข้างล่างนะกราฟตัวนี้เป็นกราฟอุณหภูมิใช้หาอุณหภูมิที่กึ่งกลางผนังราบสำหรับผนังราบที่มีความหนา 2L ก็แน่นอนไฮเซอร์ชาร์ตตัวนี้ดีไลฟ์มาจากผนังที่เราคิดว่าหนา 2L ตั้งแกน X ที่ตรงกึ่งกลางผนังเพราะฉะนั้นอัลฟา t ส่วนด้วย l กำลัง2ตรงนี้ l ตัวนี้คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังตัวนี้ inward by odd
inward bias เท่ากับ k ส่วนด้วย h l l ตัวนี้ไม่ใช่ค่า bias number ตัวนี้คนละตัวกับ bias number ที่ใช้เช็คตรงนี้นะคะคนละตัวกันเลยนะอันนี้เอาไว้สำหรับเช็คว่าใช้ capacitance ใช้วิธีไอ้ capacitance method ได้หรือเปล่าแต่ว่า inward bias ตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากตั้งแต่แล้วเขาแก้สมการนะคะแล้วเขาก็กำหนดกลุ่มตัวแปรขึ้นมาว่า bias ก็คือไอ้สมการตัวนี้ bias มันก็จะโยงมาจากภาพนี้เพราะฉะนั้น L ของเขาก็คือความหนาของผนังครึ่งหนึ่งนี่ L ตัวนี้อย่าลืมว่าภาพนี้คิดอยู่บนพื้นฐานว่าผนังหนา 2L เพราะฉะนั้น L ตัวนี้สมการนี้ L ตัวนี้ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังแต่การเช็ค inward เช็ค bias ตัวนี้เราเช็คโดยใช้ LC ของเราคือความหนาของผนังของเราหนา 2L ตรงนี้ต้องแทนถ้าผนัง 2L ของคุณคือ10ไอ้นี่คุณก็แทนด้วย10เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดไบออดตอนต้นมาได้นะคะแล้วพอเวลาที่สมมติว่าคุณคิดไบออดมาคุณบอกว่าไบออดได้3สมมุตินะเช็คของตัวผนังบางเนี่ยคุณเช็คได้ว่าไบออดของคุณได้3แล้วคุณก็บอกว่าใช้วิธีล้ำ capacitance method ไม่ได้คุณก็มาเช็ค Fourier number เช็คเสร็จคุณบอกโอได้มากกว่า 0.2 แสดงว่าใช้กราฟนี้ได้แล้วคุณก็บอกว่าอ้าวคุณได้3อยู่แล้วคุณก็มา inward เลยเป็น1ส่วน3ผิดนะคะเพราะว่า h l ตัวนี้คนละตัวกัน l ตัวนี้แค่ครึ่งหนึ่งของผนังลองกลับไปทบทวนดูนะคะ bias โคละตัวกันนะอันนี้คือ inward bias แต่ไม่ใช่ inward bias ที่ใช้สำหรับเช็คล้ำ capacitance method อันนี้ก็คือเส้นแต่ละเส้นที่คุณเห็นตัวนี้ค่ะมันก็เป็นเส้นที่อันนี้ก็คือเส้นที่ inward bias เท่ากับ100สมมติเส้นนี้ก็ inward bias เท่ากับ35เส้นนี้ก็ inward bias เท่ากับ7เส้นแต่ละเส้นก็คือค่า inward bias อันนี้ก็คือค่า Fourier number Fourier number ก็คือแกนนี้แกน x แกน y ตัวนี้เขียนใหม่นะคะก็คือมันก็มาจากไหนอ่ะจริงๆมันก็คือกลุ่มตัวแปรที่มาจากที่เราจัดตอนต้นเพียงแต่ว่าเราคิดแค่เทอมเดียวเพราะว่า Fourier number มันมากกว่า 0.2 ก็เลยเขาก็เลยมาพลอตกราฟให้มันง่ายขึ้นก็ได้มาว่าซีต้าสตาร์แกนตรงกลางแกน y นะคะก็คือค่าซีต้าสตาร์0เท่ากับซีต้า0ส่วนด้วยซีต้า i ซึ่งก็คือเท่ากับมันก็คืออันนี้นะจันเอามาเขียนใหม่t 0ลบ t ของไหลส่วนด้วย ti ลบ t ของไหลแสดงว่ากราฟรูปนี้นะคะกราฟรูปนี้ใช้สำหรับหา t 0ก็คือที่ตรงกึ่งกลางผนังก็คือที่ x เท่ากับ0นี่แหละ x เท่ากับ0ก็คือกึ่งกลางผนังกราฟรูปนี้เอาไว้ใช้สำหรับหาอุณหภูมิกึ่งกลางผนังก็คือค่า t 0ต้องลองทำแบบฝึกหัดนะคะถ้าไม่ทำแบบฝึกหัดนี่คือไปถึงเวลาสอบจริงๆนี่ไปไม่เป็นเลยนะส่วนภาพนี้คืออะไรภาพนี้ก็คือภาพข้างบนสี่เหลี่ยมข้างบนเนี้ยค่ะก็เป็นการตัดมุมตรงเนี้ยค่ะตัดมุมสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเอามาขยายให้มันใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่เราเห็นก็คือการขยายสเกลอันนี้ก็คือเนี่ย1ถึง4เห็นมั้ยฮะ0ถึง4เนี่ยภาพนี้ก็คือเฉพาะพาร์ทเนี้ยค่ะเอามาขยายให้มันใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เอามาขยายมันจะเล็กแล้วก็ดูไม่ออกเห็นนะเส้นแต่ละเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นของ invert นี่แหละ3 2.5 2.0 นะคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นค่าแกน y ก็เหมือนกัน 0.1 ถึง 1.0 ตัวนี้ก็คือค่าตรงนี้นี่แหละ
คก็คือแค่ขยายพาร์ทนี้ขึ้นมาโอเคคราวนี้ถ้าเรามาดูอีกกราฟหนึ่งก็ยังเป็นกราฟของ Heisler Chart ของ Plain Wall อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการใช้สำหรับหาการกระจายอุณหภูมิในผนังราบที่มีความหนา 2L เป็นแบบเมื่อกี้นี่แหละเพียงแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับหาอุณหภูมิณตำแหน่งใดๆที่ตัวแกน S ก็คือค่า Inward Bias Inward Bias นะคะ L ตัวนี้ก็คืออย่าลืมผนังหนา 2L L ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังว่าตั้งแกน F ที่ตรงกึ่งกลางผนังดูแกน Y เส้นแต่ละเส้นก็คือเส้น X ส่วน L L ก็คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังสมมติว่าอันนี้หนา10มิล L ของคุณก็คือ5มิลใช่ไหมอันเนี้ยครึ่งหนึ่งก็คือ L ก็เท่ากับ5มิลคราวนี้ถ้าคุณต้องการจะหาอุณหภูมิณตำแหน่งใดๆนะคะดูแกน x คืออะไรแกน x ก็คือค่าเขียนใหม่ก็คือไอ้แกน y ก็คือค่าซีต้าส่วนด้วยซีต้า0ก็เท่ากับอุณหภูมิลบใดๆนะคะลบด้วยอุณหภูมิของไหลส่วนด้วย t 0ก็คือ t ตรงกึ่งกลางผนังลบด้วยอุณหภูมิของไหลเพราะนั้นสเต็ปแรกคุณจะหาอุณหภูมิณตำแหน่งใดๆได้คุณต้องหาอุณหภูมิที่ตรงกึ่งกลางผนังให้ได้ซะก่อนโดยที่อุณหภูมิกึ่งกลางผนังได้จากไหนได้จากรูปนี้อันนี้ไว้หาอุณหภูมิกึ่งกลางผนังพอคุณได้จากข้างบนคุณจะได้ค่าอุณหภูมิกึ่งกลางผนังตัวนี้มาอุณหภูมิของไหลซ่าของไหลซ่าคุณก็สามารถหาอุณหภูมิณตำแหน่ง x ใดๆได้โดยที่ลองมาดูนะคะเส้นแต่ละเส้นถ้าเส้นนี้ก็คือเส้น 1.0 x ส่วน l เท่ากับ 1.0x ส่วน l เท่ากับ 1.0 คืออะไรก็คือถ้า l ถ้า x ของคุณเท่ากับ5 l ของคุณคือ5นะคะอันนี้ก็คือที่ผนังด้านขวานั่นเองเพราะฉะนั้นเส้น 1.0 ตัวนี้ก็คือเป็นเส้นที่เอาไว้สำหรับหาค่าอุณหภูมิที่ผิวนะคะถ้าเราได้ขวามือเราก็ได้ซ้ายมือด้วยที่สมมุติว่าคุณคำนวณออกมาว่าได้ค่า inward bias คือ1นะคะก็ลากขึ้นไปต้องการหาอุณหภูมิที่ผิวของผนังก็ตัดเสร็จปุ๊บคุณก็ได้สมมุติได้ที่ 0.6 คุณก็ได้มาว่า 0.6 เท่ากับ t ลบ t ของไหลส่วนด้วย t ตรงกลางลบด้วย t ของไหลคุณก็ได้อุณหภูมิมาแต่อย่าลืมว่าอุณหภูมิตรงนี้คืออุณหภูมิที่ตรงไหนคุณกำลังใช้กราฟที่เส้น x ส่วน l เท่ากับ1 x ส่วน l เท่ากับ1ก็คือที่อุณหภูมิที่ผิวของผนังนั่นเองถ้าเราต้องการจะหาณตำแหน่งใดๆนะคะคุณก็แทนค่า x เข้าไปมันก็คือคุณก็จะได้ตั้งแต่0ถึง1ตรงนี้แหละ0หาได้ไหมจากกราฟนี้แต่กราฟนี้เราไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับหา0นะคะเพราะ0ก็คือกึ่งกลางผนังเราหาจากกราฟข้างบนอยู่แล้วโอเคถามนะคะ 0.9 0.8 0.4 0.2 ได้หมดเลยแล้วแต่ถ้ามันอยู่ระหว่างล่ะเช่นหา x ส่วน l ออกมาเราได้ 0.5 สมมุติว่าต้องการจะหาอุณหภูมิที่ 0.5 inward bias เหมือนเดิมคุณก็ลากมันขึ้นมาต่อไปที่ 0.5 0.5 ก็อยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมคะก็ไปอยู่กึ่งกลางชึบก็ได้ถ้าอันนี้ก็ลากขึ้นไปอันนี้ก็คือเส้น 0.5 ประมาณเอานะคะ 0.7 ล่ะ 0.7 ก็แถวๆนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้ก็ 0.7 ก็ประมาณนี้กะเอานะคะก็ได้ออกมาโอเคถ้าเป็นทรงกระบอกยาวรัศมี RO อย่าลืมนะคะก็หา Fourier number ก็ใช้ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็ตรงไอ้นี่นี่แหละ inward bias เนี่ยคนละตัวกับ bias number ที่เอาไว้ใช้สำหรับหาเช็คล้ำ capacitance method นะคะเพราะว่า bias สำหรับตัวนั้นเนี่ยมันคือค่า h
ส่งกระบอกใช่ไหมก็ R O ส่วนด้วย2 K คนละตัวกันเห็นไหมอันนี้มันไม่มี2นะอันนี้ไม่มี2เลยงั้นคุณต้องหาใหม่ไม่ใช่จับไอตัวที่เราเช็คมา invert เลยไม่ได้ไม่ได้คนละอันกันที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะแกน Y วิธีคิดก็เหมือนกันอันนี้ก็หาการกระจายอุณหภูมิตำแหน่งได้ๆนะคะถ้าต้องการจะหาที่บริเวณผิวของทรงกระบอกก็ใช้1.0เนาะอันนี้ก็คือค่า R ส่วนด้วย R O R ก็คือณตำแหน่งใดๆณตำแหน่งใดๆที่ผิวก็คือ R ส่วนด้วย R 0เท่ากับ1โอเคส่วนภาพนี้ก็จะเป็นของทรงกลมรัศมี R O Inward Bias ตัวซอกับตัวนี้นะคะเหมือนทรงกระบอกเลยคนละตัวนะคนละตัวกับลำคาปาซิเทนนั้นอัน R O ส่วนด้วย3โอเคอันนี้ก็เป็นทรงกลมหาอุณหภูมิตำแหน่งใดๆอ่ะเดี๋ยวบ่าย20นาทีละใครยังไม่เข้าใจลองทวนดูนะคะลองค่อยๆไล่ดูอันดับแรกเลยก็คือ Bias Number สำหรับเช็คล้ำ Capacitance ทำความเข้าใจให้ดีเรากำลังถ้าเป็น Plain Wall เช็ค Bias ก็คือเอาความหนาของผนังมาแต่อีตัว inward bias ที่อยู่ใน Heisler chart มันคือ L ที่คือความหนาครึ่งหนึ่งของผนังแล้วก็ถ้าเป็นทรงกระบอกทรงกลม bias จะเป็นตัวที่ทำให้เรางงนะคะเป็นการจัดกลุ่มตัวแปรเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีเนาะบ่าย 2ตอนนี้บ่าย 2:10 นาทีก็บ่าย 2:20 เจอกันนะคะขอบคุณค่ะเป็นกระบวนตัวอย่างที่42เป็นกระบวนการชุบโลหะนะคะในอุตสาหกรรมประเภท1โดยที่โลหะเป็นวัตถุทรงกลมเนาะวัตถุทรงกลมกระบวนการนี้มีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1นะคะก็คือวัตถุเนี้ยจะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าวัตถุนี้เป็นทรงกลมนะคะมีรัศมีเท่ากับ5มิลเริ่มต้นเลยก็คืออยู่ในเตาเผาอยู่ในเตาเผาอุณหภูมิอยู่ที่400องศาเซลเซียสก็คือ TI ก็คือทั้งวัตถุอะค่ะทั้งลูกทรงกลมเนี้ยมีอุณหภูมิในทุกตำแหน่งเท่ากันหมดเลยเท่ากับ400องศาเซลเซียสหลังจากนั้นก็เอาลูกเหล็กลูกทรงกลมตัวเนี้ยออกจากเตาลูกทรงกลมตัวนี้ออกจากเตาแล้วก็มาระบายความร้อนออกด้วย2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือระบายความร้อนในอากาศเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือลูกทรงกลมตัวนี้มีอุณหภูมิ400องศาเซลเซียสคำว่า TI เท่ากับ400องศาเซลเซียสก็คือทุกตำแหน่งของวัตถุนี้นะคะทุกตำแหน่งเลยมีอุณหภูมิที่เท่ากับ400องศาเซลเซียสเอาออกมาจากเตาแล้วก็มาระบายความร้อนออกในอากาศระบายความร้อนโดยใช้อากาศนะคะอากาศมีค่าสัมประสิทธิภาพความร้อนเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้คำถามก็คือเดี๋ยวค่าวัตถุทรงกลมนี้ก็มี property ให้ตามนี้นะคะให้ค่าโลให้ property ทั้งหมดมาหมดแล้วรัศมีให้มาแล้วคำถามก็คือว่าในขั้นตอนที่1ตัวนี้ค่ะเราต้องการที่จะลดอุณหภูมิก็คือระบายความร้อนออกจากตัววัตถุเนี่ยจาก400องศาเซลเซียสเนี่ยให้เหลือ335องศาเซลเซียสถามว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ในการลดอุณหภูมิจาก400มาเหลือ335องศาเซลเซียสหลังจากนั้นถ้าวัตถุในอุณหภูมิลดเหลือ335องศาเซลเซียสแล้วนะคะก็เอามาระบายความร้อนในน้ำเอามาแช่น้ำเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่2เนี้ยอุณหภูมิเริ่มต้นก็จะอยู่ที่335องศาเซลเซียสน้ำก็มีค่าอุณหภูมิเท่ากับอากาศเลยคือ20แต่มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของน้ำเนี่ยค่ะ HW เท่ากับ 6,000น้ำมีค่าสัมประสิทธิ์กับความร้อนสูงกว่าอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็เราถามว่าลดจากไหนลดจาก335องศาเซลเซียสให้เหลือ50องศาเซลเซียส
โจทย์ให้หาเวลา TA เวลา TW โดยที่อุณหภูมิก็คือจะลดจาก400นะคะจุดเริ่มต้นคือ400ลดลงมาเหลือ4อุณหภูมิในที่นี้ก็คืออุณหภูมิกึ่งกลางด้วยนะคะอุณหภูมิกึ่งกลางตอนเริ่มต้นเนี่ยอุณหภูมิที่อุณหภูมิทั้งชิ้นคือ400แล้วก็ลดลงมาจนกระทั่งอุณหภูมิกึ่งกลางเนี่ยคือ335แล้วก็ลดจาก335ให้เหลือแค่50องศาเซลเซียสก็คือให้หาระยะเวลาของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนอ่ะสมมุติฐานมีอะไรบ้าง assumption นะคะก็คือไอ้นะมิติเดียวนะคะแล้วก็ค่าสมบัติต่างๆมีค่าคงที่ก็คือค่า thermal property constant เนาะอันดับแรกเราก็เช็คก่อนว่าใช้ล้ำได้ไหมนะคะใช้วิธีล้ำได้ไหมก็LC อย่าลืมนะ LC ของทรงกลมก็คือ R ส่วนด้วย3ก็ได้ค่า Biot Number สำหรับสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2ก็คนละตัวกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่า Biot ที่เราไว้เช็คกับ Biot มันก็เท่ากับ HLC ส่วนด้วย K ใช่ไหม K เนี่ยเหมือน K เนี่ยเหมือนเดิมเพราะมันเป็นค่า Thermal Property ของตัวลูกทรงกลมซึ่งมันคือ20ไม่ว่าจะเป็นสเตปที่1หรือเป็นสเตปที่1หรือสเตปที่2 K ของวัตถุก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนอย่าลืมว่า H ไม่เท่ากัน H ของอากาศมีค่าเพียง10นะคะ H ของน้ำอยู่ที่ 6,000 หันนะลองหาทีละขั้นก่อนสเตปที่1ก็การระบายความร้อนโดยใช้อากาศเป็นตัวกลางนะคะหาไบออดนัมเบอร์ออกมาได้ 8.33 คูณ10กำลังลบ4ไปลองไปกดเครื่องคิดเลขเองดูนะคะได้ H ทราบอยู่แล้วคือ20ใช่ไหม10 10 LC ก็ R ส่วน3 R ก็ให้มาแล้ว K ก็ทราบแล้วหาไบออดออกมาได้ 8.33 คูณ10กำลังลบ4น้อยกว่า 0.1 ใช้ลำได้การที่เราบอกว่าใช้ล้ำคาปาซิแทนได้เนี่ยถึงแม้ว่าโจทย์จะให้หาอุณหภูมิที่ผิวหรืออุณหภูมิกึ่งกลางเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอุณหภูมิของวัตถุเท่ากันตลอดทั้งทรงกลมไม่ว่าจะเป็นตรงกึ่งกลางหรือตรงที่ผิวก็ถือว่าอุณหภูมิเท่ากันถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอย่างกรณีนี้นะคะเป็นการระบายความร้อนออกแน่นอนอุณหภูมิที่ผิวอาจจะต่ำกว่าอุณหภูมิกึ่งกลางแต่ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างบริเวณผิวกับตรงกึ่งกลางนี้เราอยู่ในสมมติฐานที่ถือว่ายอมรับได้นะคะเราถือว่ามันใกล้กันใกล้กันซะจนเรากำหนดทางคณิตศาสตร์ก็คือบอกว่ามันเท่ากันเนาะก็กรณีล้ำคาปาซิแทนอุณหภูมิที่ผิวอุณหภูมิกึ่งกลางก็เท่ากันแล้วก็ใช้สมการล้ำคาปาซิแทนได้เลยโลทราบอยู่แล้วนะคะ V ทราบ C ทราบเนาะสมการแทนค่าเข้าไป H ทราบคือปริมาตรทรงกลมพื้นที่ผิวทรงกลมเนาะแทนค่าเข้าไปอย่าลืมหน่วยนะคะหน่วยพื้นฐานแทนค่าเข้าไปได้คำตอบออกมา94วินาที94วินาทีสำหรับสเต็ปที่1ก็คือขั้นตอนแรกสเต็ปที่2ก็คือเอามาแช่ในน้ำก็ต้องหาค่าเช็คไบออดใหม่นะคะโดยที่เปลี่ยนจากน้ำเปลี่ยนจากอากาศมาเป็นน้ำคำนวณออกมาได้ไบออดเท่ากับ 0.5 0.5 แสดงว่าใช้ล้ำไม่ได้ใช้ล้ำคาปาซิแทนไม่ได้แล้วทำไงก็ใช้ไฮสเลอร์ชาร์ตจริงๆแล้วเราต้องการจะหาอะไรถ้าเราบอกว่าจะใช้ไฮสเลอร์ชาร์ตได้เนี่ยจริงๆแล้วฟูเรียนัมเบอร์ต้องมากกว่า 0.2 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่แต่ว่าฟูเรียนัมเบอร์มันเท่ากับอะไรอ่ะคุณจะหาฟูเรียนัมเบอร์ได้คุณต้องทราบเวลาแต่ในกรณีนี้เราไม่ทราบเวลาพอเราไม่ทราบเวลาเราก็เลยทำไงเราก็ต้องแอสซูมในเมื่อเราไม่รู้เราก็ทรายเอาก่อนเลยก็เลยคิดก่อนเลยว่าตัวไฮสเลอร์ชาร์ตเนี้ยก็คือค่าเวลาที่คุณจะคำนวณได้เนี่ยจะทำให้ฟูเรียนัมเบอร์คุณต้องแอสซูมเลยว่าม
เหมือนกับการทำ trial error อะค่ะกำหนดขึ้นมาเลยว่าคิดว่าFourier number มากกว่า 0.2 อย่างกรณีนี้นะเราจับยัดไปเลยว่าคิดว่า Fourier number มากกว่า 0.2 แล้วคุณก็ไปเช็คอีกทีนึงว่าตอนที่คุณได้คำตอบเวลามาแล้วเนี่ยเวลาที่คุณได้มันเมื่อคำนวณเป็น Fourier แล้วมันได้น้อยกว่า0มากกว่า 0.2 จริงหรือเปล่าถ้ามากกว่า 0.2 แสดงว่าที่คุณคิดตอนต้นนั่นคือถูกแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องกลับมาใช้เป็นแบบที่ไม่ใช่ Heisler chart ก็คือใช้ n มากกว่า1เทอมจะเป็น2เทอม3เทอม4เทอมอะไรก็ว่าไปโอเคนะคะค่ะ invert bias ตัวนี้สังเกตไหมคะคนละตัวกันนะเห็นนะอันนี้ bias สำหรับเช็คว่าใช้ล้ำได้ไหมของทรงกลมนะ r 0ส่วน3ในขณะที่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นค่า invert bias ที่เราเอาใช้สำหรับ Heisler chart คุณก็จะได้ออกมาว่าอะไรอะinvert bias ก็เท่ากับค่าย้อนกลับไป invert ลองดู Heisler chart ทรงกลมนะ Heisler chart ทรงกลม invert bias เท่ากับ k ส่วนด้วย h แล้วก็ r r จดให้มาแล้วนะคะ h ของน้ำ k เป็น k ของวัตถุได้หมดแล้วคำนวณออกมาได้อยู่ที่ได้ค่า invert bias เท่ากับ 0.67 ทันนะได้ค่า invert bias เท่ากับ 0.67 คราวนี้สิ่งที่เราต้องการจะหาคือเราต้องการจะหาเวลาใช่ไหมคะลองกลับไปดู Heisler chart 0.67 อยู่ที่ตรงไหน 0.67 ก็คือแถวเส้นเนี้ยอะแถวเส้นเนี้ยอันนี้มัน 0.5 นี่ใช่ไหม0.5 0.75 มันก็คือ 0.67 ก็อยู่ใกล้ๆเส้นนี้แหละอยู่ใกล้ๆก็อาจจะแถวๆนี้กะเอานะคะประมาณนี้ 0.67 โจทย์ให้หาเวลาแสดงว่าคุณไม่ทราบเทอมนี้แต่โจทย์ให้อุณหภูมิคุณมาแล้วแสดงว่าคุณหาเทอมนี้ได้เทอมนี้ก็คืออะไรคะแกน y นี่ก็คือ t ตุกกึ่งกลางลบ t ของไหลส่วนด้วย t เริ่มต้นลบ t ของไหลตอนนี้เป็นสเตจที่2แล้วสเตจที่2ก็คือเอาไปแช่ในน้ำซึ่งอุณหภูมิเริ่มต้นของลูกสเฟียร์ที่มาอยู่ในน้ำเนี่ยเริ่มต้นของมันคือ335องศาเซลเซียสอุณหภูมิของไหลก็คืออยู่ที่20ตัวนี้ก็20ตัวนี้อุณหภูมิกึ่งกลางได้มาจากไหนได้มาตั้งแต่อุณหภูมิกึ่งกลางในที่นี้ก็คืออุณหภูมิที่เราต้องการที่จะลดตอนนี้คืออุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่335เมื่อมาแช่น้ำแล้วเราต้องการที่จะลดอุณหภูมิกึ่งกลางจาก335ให้เหลือเพียง50องศาเซลเซียสคุณก็จะได้ค่าเทอมนี้ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะค่าเทอมนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.095 ประมาณ 0.1นะ 0.095 หรือประมาณ 0.1 ใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ค่า invert bias แล้วอยู่ที่ 0.67 แล้วก็ได้ตัวนี้อยู่ที่ 0.1 แกน y ที่ 0.1 ก็เส้นนี้พอดีเลยก็จะดูที่นี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็ลากมันลงมาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 0.8 นะถ้าในเฉลยก็บอกมา 0.8 นะคะ 0.8 0.9 เวลาเราแล้วก็กะเอาหรือคุณจะดูอันนี้มันอยู่บนเส้นประมาณ 0.095 หรือ 0.1 จริงคุณจะดูจากตรงนี้หรือจะดูจากภาพข้างบนก็ได้นะคะ 0.67 ก็อยู่แถวๆนี้ 0.1 ก็แถวๆนี้ก็ประมาณเนี่ยคุณก็ดูเอาอันนี้ซื้อสเกล1อันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่จะบอกว่าเป็น 0.8 หรือ 0.85 หรือ 0.9 แล้วแต่คำตอบที่ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะก็กะกะเอาไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะก็ดูจากกราฟเอากันค่ะก็จะได้ออกมาว่าได้อันนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณ 0.8 นะสมมุติ 0.8
0.8 เราได้ Fourier number ค่ะ 0.8 เราลืมว่า Fourier number ก็คือ alpha t ส่วนด้วย r กำลัง2ตัวนี้คือ 0.8 นี่ 0.8 alpha ทราบแล้วนะคะ r ทราบแล้ว t ก็ได้คำตอบออกมาว่าประมาณ3วินาทีก็ t 3วินาทีตัวนี้ก็ลองคำนวณเอาไปหาค่า Fourier อีกรอบนึงนะคะว่ามากกว่า 0.2 ไหมซึ่งก็มากกว่า 0.2 แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้ไฮสเลอร์ชาร์ดได้ก็ได้คำตอบออกมาว่าระยะเวลาที่ใช้ในการระบายความร้อนออกจากโซเฟียนะคะโดยการแช่น้ำอยู่ที่3วินาทีส่วนในอากาศในสเต็ปที่1ก็คือ94วินาทีลองไปดูนะคะในแบบฝึกหัดก็จะมีทั้งทรงกลมแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงกลมลองไปทำดูมีทั้งทรงกระบอกลองไปทำดูนะคะคำถามก็จะวนไปวนมาแล้วถ้าสงสัยตรงไหนก็มาถามกันดูบทนี้ไม่ยากนะคะก็คือมีสเต็ปชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็แทนค่าในสมการแต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจที่มาคุณก็จะใช้สมการเขาผิดโอเคบทที่4จบแล้วตัวเฉลยของตัวโซลูชันนะคะ answer คำตอบของบทที่4อาจารย์อัพไว้ให้ใน Moodle เรียบร้อยละเดี๋ยวต่อไปขึ้นบทที่5นะคะกี่โมงละมีคำถามไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวจันขออัพบทที่5แป๊บหนึ่งระหว่างนี้ใครจะพักหรือใครจะถามอะไรก็ได้นะคะขอเวลา10นาทีบทที่5นะคะเป็นเรื่องของการหาการกระจายอุณหภูมิมันก็คือการเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาบทที่3กับบทที่4เราพูดกันมาต้นชั่วโมงแล้วนะโดยที่สามารถที่จะคอนเซปต์ของ numerical method เนี่ยค่ะก็คือเราเรียกว่าเป็นวิธีการเชิงตัวเลขใช้วิธีนี้สำหรับการแปลงสมการ differential ให้กลายเป็นสมการพีชคณิตแปลงจากสมการ differential นะคะให้อยู่ในรูปของสมการพีชคณิตพีชคณิตก็คือก็จะมีแค่บวกลบคูณหารไอ้ที่เราบอกไอ้สมการ differential partial กำลัง 2t by curl x กำลัง 2อะไรยาวๆในบทที่2อะค่ะเดี๋ยวมันจะถูกแปลงให้เหลือเฉพาะสมการที่ในรูปแบบของบวกลบคูณหารเท่านั้นเองซึ่งการวิธีการแปลงจาก differential มาเป็นพีชคณิตตัวนี้ค่ะมันก็มีหลายวิธีก็จะคุณน่าจะเคยเรียนแล้วเนาะก็มี Taylor series นะคะ MAT 3มั้งแล้วก็finite volume แล้วก็ finite element นะแปลงได้3วิธีแต่ว่าวิธีที่เราจะเรียนกันก็คือ finite volume นะคะก็คือเป็นการกำหนด control volume ขึ้นมาเป็นการกำหนด control volume ขึ้นมาแล้วเราก็มีทำเป็นตัวสมดุลพลังงานทำในรูปของสมการนะคะมีพลังงานเข้าคอนโทรลวอลุ่มมีพลังงานออกคอนโทรลวอลุ่มเอาบทที่1เข้ามาใช้เนาะแล้วเดี๋ยวก็สุดท้ายก็จะได้เป็นสมการออกมาโอเคอันดับแรกเลยเราก็ต้องกำหนดโหนดเราเรียกจุดแต่ละจุดที่อยู่ภายในวัตถุเนี่ยค่ะสมมติว่าเราบอกเป็นผนังบางใช่ไหมคะเราก็กำหนดจุดแต่ละจุดตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโหนดกำหนดโหนดขึ้นมาโดยที่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเวลาที่เราหาโซลูชันหาคำตอบออกมาเนี่ยคำตอบมันก็จะกลายเป็นเอาใหม่นะสมมุติอันนี้ผนังนะคะสมมุติว่าเรากำหนดแบบไม่ต้องเราจะได้คือมันจะไม่เหมือนกับบทที่3กับบทที่4ที่เวลาที่เราต้องการจะหาการกระจายอุณหภูมิเราอาจจะตั้งแกน x ที่ผนังด้านซ้ายหรือเราอาจจะตั้งแกน x ที่ตรงกึ่งกลางผนังก็ได้แล้วเราก็จะได้สมการมายาวๆใช่ไหมคะเราต้องการจะหาอุณหภูมิที่ตรงจุดไหนเราก็แทนค่าเข้าไป
ก็สมมติว่าตั้งแกน x ที่ตรงผนังด้านซ้ายอย่างในบทที่3อย่างเงี้ยถ้าเราตั้งแกน x ผนังด้านซ้ายก็อุณหภูมิที่ผนังด้านซ้ายก็แทน x ด้วย0แล้วเราจะต้องการจะหาที่เท่าไหร่แล้วก็แทน x เข้าไป t เท่าไหร่ก็ได้สมมุติว่าเราบอกว่าผนังหนา10มิลนะคะคุณจะหาทุก1มิลหรือทุก 0.1 มิลหรือ 0.001 มิลเราหาละเอียดเท่าไหร่ก็ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสำหรับการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์แก้ก็คือใช้สมการดิเฟอเรนเชียลตรงนั้นในการหา temperature distribution เนี่ยคำตอบที่ได้เราถือว่าเป็นคำตอบแบบต่อเนื่องนะคะเป็น continuous function ในขณะที่ถ้าเป็นกรณีของ numerical method เนี่ยตัวนี้เนี่ยคำตอบที่ได้จะไม่ใช่เป็นคำตอบที่ต่อเนื่องละคืออย่างกรณีของบทที่3บทที่4คุณจะแทน x t ขนาดไหนก็ได้ถูกปะคุณจะแทน x t ยิบเลยคุณก็จะได้คำตอบที่แบบมันเป็นคำตอบที่ต่อเนื่องอะค่ะในขณะที่ถ้าเป็นตัว numerical method เนี่ยมันก็จะได้เป็นคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบของโหนดนั้นๆเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าอันนี้เป็นโหนดที่1 1 2 3นะคะถ้าคุณได้คำตอบของโหนดที่1โหนดที่2โหนดที่3มาคำตอบที่ได้ก็จะเป็นเราจะแบบมองเป็นย่านของอุณหภูมิโดยที่เขาก็จะแบ่งกันคนละครึ่งกันเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง1กับ2 2กับ3ตัวนี้ค่ะก็จะแบ่งกันแล้วบอกว่าอันนี้คือย่านอุณหภูมิของโหนดที่2อันนี้ก็จะครึ่งหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นย่านมองเป็นย่านอุณหภูมิอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านอุณหภูมิของโหนดที่1โหนดที่3แล้วก็ไอ้ตรงข้างๆก็จะเป็นโหนดที่ผิวเหมือนกันอุ้ยอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิของโหนดที่ผิวนี่สังเกตว่าคำตอบที่ได้มันก็จะเป็นพอเราหาคำตอบของอุณหภูมิในแต่ละโหนดออกมาได้แล้วเช่นสมมติว่าเรามีโหนดภายในเราเรียกเป็น internal node นะคะโหนดภายใน1 2 3แล้วก็โหนดที่ผิวเป็นโหนด4โหนด5แบบเนี้ยเดี๋ยวคุณจะต้องแก้สมการแล้วคุณก็จะได้สมการที่เป็นโซลูชันของจะได้คำตอบออกมาจากอยู่ในรูปของเมทริกนะคะแล้วก็แก้เมทริกออกมาคุณก็ได้โหนด1โหนด2โหนด3โหนด4โหนด5เพียงแต่ว่าค่าอุณหภูมิของแต่ละโหนดเนี่ยเวลาเรามองเป็นย่านค่ะก็คือเป็นการแบ่งคอนโทรลวอลลุ่มเนี่ยค่ะแบ่งกันคนละครึ่งกันนี้ระยะห่างระหว่างโหนดก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะกำหนดเป็นค่าอย่างนี้ก็ถ้าแกนด้านนี้เป็นแกน x นะคะระยะห่างระหว่างโหนดก็เป็น delta x ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะกำหนดให้เท่ากันระยะห่างระหว่างโหนด4กับ1นะคะก็เท่ากับ delta x 1กับ2นะ2กับ3แล้วก็3กับ5ระยะห่างระหว่างโหนดก็คือค่า delta x ทันนะคะคราวนี้สิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือจริงๆแล้วเราต้องมีสมการที่เป็นตัวแทนของโหนดภายในที่เราเรียกนะคะเราเรียกว่าไอ้โหนดที่อยู่ภายในวัตถุนี้เราเรียกว่าเป็น internal node โหนดภายในส่วนพวกนี้เราเรียกว่าโหนดที่ผิวโหนดที่ผิวก็จะขึ้นอยู่กับว่าที่ผิวของคุณเนี่ยเป็นอะไรรับอะไรถ้าเกิดที่ผิวของคุณสัมผัสกับของไหลก็จะมีหน้าตาสมการเป็นแบบนึงถ้าที่ผิวของคุณรับ Qradiate จากที่อื่นมาก็จะมีหน้าตาสมการเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าที่ผิวของคุณเป็นฉนวนสมบูรณ์ก็ถ้าที่ผิวของคุณเป็นฉนวนสมบูรณ์คุณก็จะได้สมการมาอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสมการของ internal node คุณจะต้องหาสมการ internal node มาได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาหาสมการที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่ผิวโดยที่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณก็ต้องมีสมการถ้าเป็นกรณีที่มีของไหลก็มีสมการที่ซับกับคอนดิชันของไหล
หรือซับคิวหรืออาจจะเป็นชนวนสมบูรณ์ก็ได้ก็จะคล้ายกับสิ่งที่เราพูดมาค่ะเพียงแต่ว่ามองในอีกวิธีการแก้อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะอุณหภูมิที่โหนดใดๆก็หมายถึงอุณหภูมิของย่านที่ล้อมรอบโหนดนั้นๆสมมติว่าเราไม่ต้องระบุว่าเป็นโหนด1 2 3 4 5แต่มองเป็นโหนด M เรากำหนดให้โหนดที่เราสนใจคือโหนด M ระยะห่างระหว่างโหนดตัวนี้ก็คือ delta x นะคะปกติก็ delta x ระยะห่างระหว่างโหนดก็จะเท่ากันก็คือ delta x โหนดที่มองไปอีกสเต็ปหนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นโหนด m บวก1ระยะห่างคือ a อันนี้ก็เป็น m ลบ1ทันนะโหนดที่เราสนใจก็คือโหนด m สมมติว่าคุณสนใจอุณหภูมิโหนดนี้ก็เป็นโหนด m เช่นกลับมารูปนี้ถ้าเราสนใจอุณหภูมิโหนด1ก็เป็นโหนด m โหนด2ก็เป็นโหนด m บวก1โหนด2ก็จะโหลายตามากเลยเนาะเอาใหม่เอาเฉพาะ1 2 3แล้วกันสมมุติว่าเราสนใจโหนด1ก็จะกลายเป็นโหนด M นี่ก็กลายเป็นโหนด M โหนด2ก็จะกลายเป็น M บวก1โหนดที่ผิวก็จะกลายเป็น M ลบ1พอเราบอกว่าเราสนใจโหนด2ก็จะกลายไปเป็นโหนด Mโหนด3ก็จะกลายเป็น m บวก1นี่ก็เป็น m ลบ1พอเราสนใจโหนด3เราก็จะได้โหนด3เป็นโหนด m ตรงนี้ก็จะกลายเป็น m บวก1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น m ลบ1โหนด m คือโหนดที่เราสนใจนะคะลองมาดูบทที่3ก่อนสมการย้อนกลับไปบทที่3บทที่3เป็นการนำความร้อนแบบมิติเดียวในผนังราบภายใต้สภาวะคงตัวนะคะเรากำลังจะใช้วิธี finite volume ในการหาการกระจายอุณหภูมิโดยใช้วิธีแปลงจาก differential ให้กลายเป็นพีชคณิตเนาะสมมุติว่าเรากำหนดโหนดให้กำลังคิดโหนดที่เราจะหาก็คือเราต้องการจะหาสมการที่เป็นตัวแทนของโหนดภายในบทที่1นะคะโหนดภายในก็คือโหนดการกระจายอุณหภูมิที่ภายในผิวของวัตถุนี่แหละเราให้โหนดที่เราสนใจเป็นโหนด m ระยะห่างระหว่างโหนดคือ delta x โหนดข้างด้านอีกสเต็ปนึงก็เป็น m บวก1นี่ก็เป็น m ลบ1กำหนดตัวนี้ก็คือ control volume ก็คือย่านอุณหภูมิของโหนด m ก็เหมือนกับเรากำหนด control volume นั่นแหละค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปบทที่1 e.in บวก e.g ลบ e.out เท่ากับ0เท่ากับ0เพราะอะไรเพราะมันเป็น steady state ใช่ไหม dAc by dt เป็น0ดูให้ดีนะคะ e.in ก็คือพลังงานที่เข้าพลังงานที่เข้า control volume สมมุติว่าเราบอกว่าพลังงานคือปกติเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มี e dot out ก็คือ m พลังงานที่เข้า control volume ไปหาโหนด m ก็คือโหนด m ลบ1 conduction จากโหนด m ลบ1ไปหาโหนด m นะ e dot in ก็คือ q conduction m ลบ1ไปหา m ใช้กฎของ Fourier ลบ ka dt by dx นะคะลบ kadt ก็ tm ลบ tm ลบ1ส่วนด้วย delta x เอาลบคูณเข้าไปก็ได้เป็น ka tm ลบ1ลบ tm ส่วนด้วย delta x สังเกตนะคะก็หรือเราจะดูคร่าวๆก็คือKa ใช่ไหมจากอันนี้คือลูกศรก็คือจาก m ลบ1ไปหา m m ลบ1ไปหา m ก็หางลูกศรหัวลูกศร นะคะก็จริงๆก็คือเอาหัวลบหางส่วนด้วย delta x หรือเราเอาลบคูณเข้าไปก็กลายเป็นหางไปหัวก็ได้ก็เป็น Ka tm ลบ1ลบ tm เนี่ย Ka tm ลบ1ลบ tm ก็โหนด m ลบ1
ไปหาโนด M เห็นไหม Q conduction โนด M ลบ1ไปหาโนด M ดูอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเครื่องหมายลบไม่มีแล้วนะเพราะเครื่องหมายลบก็คือเราคูณเข้าไปเรียบร้อยแล้วหรือจะถ้าใครไม่เข้าใจก็จะค่อยๆไล่ก็เป็น Q conduction จาก M ลบ1ไปหา M ก็เอา TM ลบ TM ลบ1แล้วก็ค่อยเอาลบคูณก็ได้หรือใครที่ข้ามสเต็ปแล้วคุณก็ดูจากนี้เลยก็ได้ Q conduction จาก M ลบ1ไปหา M มันก็คือ TM ลบ1ลบ TM ส่วนด้วย delta x ก็ได้แต่เครื่องหมายลบไม่มีแล้วนะคะโอเคe dot out e dot out ก็คือ m ไปหา m บวก1 q conduction m ไปหา m บวก1เพราะนั้นถ้าเกิดเขียนมันก็คือลบ k ไม่ต้องไล่ละข้ามเลยนะคะก็จะกลายเป็น e dot out q conduction m ไปหา m บวก1ก็คือ k a t m ลบ t m บวก1ส่วนด้วย delta x ถูกป่ะ delta x ก็คือระยะห่างระหว่างโหนดก็คือจากโหนด m ลบ1ไปหา m โหนด m ไปหา m บวก1ซึ่งมันก็คือเท่ากันก็คือ delta x นะคะ e dot g ก็เท่ากับ q dot คูณด้วย v v ก็คือปริมาตรตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือ control volume ตรงนี้ก็คือระยะห่างเท่าไหร่คะระยะห่างตรงนี้ก็คือไอ้นี่ไปนี่โนด m ลบ1มาหา m ก็คือระยะ delta x โนด m ไปหา m บวก1ก็ delta x เหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะย่านอุณหภูมิของโนด m ก็คือ delta x เหมือนกันก็คือครึ่งนึงใช่ไหมครึ่งนึงก็คือ delta x นี่ก็ได้เป็น a คูณ delta x ทันไหมโอเคจากกฎทรงพลังงานนะคะก็ e in บวก e dot g ลบ e dot out เท่ากับ0เนาะคุณก็แทนค่าเข้าไปจัดรูปคุณจะได้สมการเป็นแบบนี้ tm บวก1บวก tm ลบ1ลบ2 tm จะได้กำลัง2บวก q dot ส่วนด้วย k เท่ากับ0สมการนี้ใช้สำหรับหาอะไรใช้สำหรับหาอุณหภูมินะโนดใดๆแต่ว่าเป็นเฉพาะ internal node นะคะใช้สำหรับหาอุณหภูมิภายในผนังก็คือเช่นผนังของคุณถ้าคุณกำหนดเป็นโนด3โนดอันละ1โนด2โนด3นะคะในผนังอาจจะมีการกำเนิดพลังงานด้วยมี e.g หรือมีเราทราบ q. คุณสามารถที่จะหาสมการหา อุณหภูมิโหนด1โหนด2โหนด3ได้โดยที่สมมุติว่าเราทราบถ้าเราทราบอุณหภูมิผนังด้านซ้ายเท่ากับ T1 ผนังด้านขวาเท่ากับ T2 สมมุติว่าเราทราบนะคะแล้วเราต้องการที่จะหาค่าอุณหภูมิ T1 T2 เนี่ยสมมุติว่าทราบหาโหนด1โหนด2โหนด3สมมุติเราทราบ T1 T2 ก็คือทราบอุณหภูมิที่ผิวเนี่ยค่ะเราทราบอุณหภูมิที่ผิวทั้ง2ด้านต้องการจะหาการกระจายอุณหภูมิภายในแล้วก็มีอันโนนอยู่3ตัวคือ T1 T2 ขอโทษจะได้ไม่งงให้อุณหภูมิผนังด้านซ้ายเป็น TA แล้วกันให้ผนังด้านขวาเป็น TB สมมุติว่าเราทราบ TA TB นะคะทราบอุณหภูมิผนัง2ด้านแสดงว่าโหนดที่ผิวตัวนี้ไม่ใช่อันโนนนะโหนดที่ผิวเราก็ทราบแล้วอุณหภูมิที่โหนดที่ผิวด้านซ้ายก็คือ TA ผิวที่ด้านขวาก็เป็น TB สมการเป็นแบบนี้ต้องการจะหา T1 T2 T3 นะคะก็เริ่มต้นเลยเรามีอันโนนอยู่3ตัวเราก็แทนค่าลงไปสมการนี้เอาไว้สำหรับหาโหนดภายในเป็นสมการที่ใช้หาอุณหภูมิที่เป็นโหนดภายในเพราะว่าดีไลท์มาจากไหนดีไลท์มาจากนี่คิดภายในผนังก็คือคิดเป็นโหนด M ก็คือโหนดที่อยู่ภายในผนังก็ลองแทนค่านะคะได้ออกมาว่าสมการของโหนดที่1อะโหนดที่1เราต้องการสมการโหนดที่1โหนดที่1ก็ให้ M คือโหนด1คุณก็จะได้ดูสมการตัวนี้นะ TM บวก1ก็คือ
t 2 tm บวก1ก็คือ t 2 tm ลบ1ก็คือโหนดที่ผิวซึ่งเราทราบอยู่แล้วก็คือ ta ลบ2 tm ก็คือตอนนี้โหนด m ของเราคือ1ก็เป็น t 1ส่วนด้วย delta x กำลัง2ก็คุณก็ต้องทราบว่าระยะห่างระหว่างโหนดเนี่ยเท่าไหร่ปกติเราเป็นคนเราสามารถกำหนดเองได้นะคะก็เราจำนวนโหนดภายในผนังก็จะขึ้นอยู่กับระยะ delta x ที่คุณกำหนดขึ้นมานั่นแหละแล้วปกติเราก็จะกำหนดให้มันเป็นเลขจำนวนเต็มก็คือกำหนด delta x แล้วสามารถเกิดจำนวนโหนดเป็นเลขจำนวนเต็มภายในผนังนะก็โอเคจำนวนโหนดก็จะขึ้นอยู่กับ delta x ที่เรากำหนดขึ้นมานะสมมติ delta x ทราบกำลัง2ถ้าไม่มีการกำเนิดพลังงานภายในผนัง Q. ตัวนี้ก็เป็น0ถ้ามีก็แทนค่าเข้าไปก็เป็น Q. ส่วนด้วย K เท่ากับ0ได้เป็นสมการที่1ออกมาจะเห็นว่าง่ายกว่าบทที่3เยอะเลยโหนดที่2ก็ย้าย M มาไว้ที่โหนดที่2สมการเดิมนะคะเป็น internal node เหมือนเดิม tm บวก1ก็กลายเป็น t 3 tm ลบ1ก็คือ t 1ลบ2 tm m คือโหนด2ก็คือลบ2 t 2ส่วนด้วย delta x กำลัง2บวก q dot ส่วน k เท่ากับ0เป็นสมการที่2มี3ตัว3ตัวแปรก็ต้องมี3สมการนะคะมี3อันโนนก็ต้องมี3สมการโหนดที่3ก็ย้าย m มาไว้ที่โหนด3ก็จะได้ tm บวก1นะดูสมการนี้นะ tm บวก1ก็คือโหนดที่ผิวทางด้านขวาก็เป็น tb ลบ tm ลบ1ก็คือลบ t 2โทษบวกลบ 2tm ก็คือ 2t3 ส่วนด้วย delta x กำลัง2บวก q. dot ส่วน k เท่ากับ0ก็ได้เป็นสมการ t3 เห็นไหมคะลองดูนะตัวไหนที่เราไม่ทราบบ้าง ta tb เราทราบอันโนนของเราก็มี t2 t1 ใช่ไหม t3 t1 t2t 2 t 3มี3สมการ3ตัวแปรก็แก้สมการออกมาถ้าคุณมีอันโนนทั้งหมด5ตัวสมมติว่าคุณมีโหนดภายในอยู่5โหนดคุณก็จะต้องมี5สมการก็จะกลายเป็น5สมการ5ตัวแปร5สมการ5ตัวแปรคุณก็จัดรูปตัวแปรจัดรูปสมการเสร็จนะคะเราก็ไปจัดเมทริกแล้วก็ไปแก้ด้วยเมทริกเมทริก LU inverse อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคุณก็จะได้ค่าไอ้นี่ออกมาคราวนี้ในส่วนของวิชาฮีจันก็จะจบอยู่ที่แค่ว่าให้คุณเขียนเมทริกให้ได้ส่วนการแก้เมทริกก็เป็นเรื่องของแมทไปอันนี้จะเป็นสมการสำหรับ internal node นะคะเป็นสมการที่ใช้สำหรับหาโหนดภายในเป็นสมการที่ใช้สำหรับหาโหนดภายในโดยที่เป็นสมการที่ใช้สำหรับผนังที่เป็นแบบไหนเป็นผนังบางนะคะเป็น plane wall เป็น plane wall แล้วก็เป็น conduction แบบ steady state จะมี q dot หรือไม่มีก็ได้ใช้สมการเดียวกันทันนะคะมีคำถามไหมคะยังไม่มีครับยังไม่มีนะคราวนี้ต่อไปเป็นสมการโหนดที่ผิวสมมุติว่าเราไม่ทราบอุณหภูมิที่ผิวไม่ทราบ TA ไม่ทราบ TB นะคะแสดงว่าโหนดของเราจะกลายเป็นจะมีอันโนนเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวก็คือโหนด4โหนด5เราก็ต้องการสมการที่เป็นตัวแทนสำหรับโหนดที่ผิวเนี่ยค่ะอีก2สมการคุณก็จะต้องหาโหนด4โหนด5คราวนี้โหนด4โหนด5จะใช้สมการไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโหนด4กับโหนด5ของคุณเนี่ยคุณทราบอะไรแต่ที่แน่ๆคือเราไม่ทราบอุณหภูมิเราก็ต้องดูว่าอาจจะมันก็จะวนๆอยู่เหมือนเดิมอะค่ะก็อาจจะทราบของไหลสัมผัสทราบQหรือทราบเป็นชนวนสมบูรณ์มีอยู่แค่เนี้ยคราวนี้มาดูว่า
กรณีที่เราจะสมการนะคะเราจะอย่างเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงจริงๆสมการตัวเนี้ยสมการที่เราได้เมื่อกี้เนี้ยค่ะสำหรับหา internal node เนี่ยที่ได้มาแบบเนี้ยเราจะใช้ว่าเป็น e.in บวก e.g ลบ e.out แบบนี้ก็ได้ก็คือคิดว่ามีพลังงานเข้าจากโหนด m ลบ1มาหาโหนด m พลังงานออกจากโหนด m ไปหา m บวก1ก็เป็น q conduction e.in ก็คือ q conduction นะm ลบ1ไปหา m กับ e.out ก็คือ q conduction นะ m ไปหา m บวก1ก็ได้หรือนะคะถ้าเราเอาลบคูณเข้าไปเลยก็คือกระโดดข้ามมาเลยเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้ว่ามันก็คือเอาอุณหภูมิที่ห่างลูกศรลบด้วยหัวลูกศร นี่แหละเนี่ยที่ห่างก็คือที่ a โหนด m ลบ1ลบด้วยโหนด m ถ้าเป็นตรง e.out ก็คือโหนด mลบด้วย m บวก1ก็เครื่องหมายลบข้างหน้าไม่มีแล้วหรือเราอาจจะใช้วิธีการดีไลท์สมการอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะก็คือคิดว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยเข้าพลังทั้งงานทั้งหมดเข้าหาคอนโทรลวอลุ่มถ้าเราคิดแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเหลือแค่ e.in บวก e.g เท่ากับ0คุณลองไปแทนดูนะคะวิธีคิดเหมือนกันคุณก็จะได้ e.in ของคุณก็ประกอบไปด้วย q conduction จากโหนด m ลบ1ไปหาโหนด m บวกด้วย q conduction จากโหนด m บวก1ไปหาโหนด m ซึ่งก็อ่านแล้วก็บวกด้วย e.g ก็คือ q dot คูณด้วย v v ก็คือ a คูณกับ delta xเท่ากับ0นะ q conduction m ลบ1ไปหา m ก็คือหางลูกศรไปหาหัวลูกศรใช่ไหมเราก็ได้เลยอาจจะไม่เอาลบแล้วนะคะข้ามไปเลยก็เป็น ka tm ลบ1ลบด้วย tm ส่วนด้วยระยะห่างระหว่างโหนดก็คือ delta x บวกกับ q conduction โหนด m บวก1ไปหาโหนด m ก็จะกลายเป็น ka tmบวก1ลบ tm ส่วนด้วย delta x บวก q dot คูณด้วย a delta x เท่ากับ0ลองไปไล่ดูนะคะคำตอบที่ได้ออกมาเหมือนกันก็คือคุณจะใช้เป็น e.in บวก e.g เท่ากับ0คิดว่าพลังงานทั้งหมดไหลเข้าโหนด mหรือจะมองเป็น e in e out ก็ได้คำตอบที่ได้จะได้สมการออกมาเหมือนกันอยู่สมการนี้นะจะได้สมการเดียวกันออกมาคราวนี้ก็เพื่อไม่ให้มันเกิดความสับสนนะคะตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปการดีไลท์สมการของอาจารย์จะคิดว่าพลังงานทั้งหมดไหลเข้าคอนโทรลวอลุ่มนะคะไม่มี e out เพราะว่า e out มันจะมีเครื่องหมายลบเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็จะพลาดได้ก็เอาเป็น e.in มองว่าพลังงานทั้งหมดไหลเข้าคอนโทรลวอลุ่มนะคะคราวนี้กรณีที่เราไม่ทราบอุณหภูมิที่ผิวเราก็มองว่าอันโนนของเราก็คือโหนดที่ผิวอย่างเช่นกรณีนี้นะคะผนังด้านซ้าย TA เมื่อกี้เนี้ยเป็นอันโนนละเราไม่ทราบเราก็กำหนดให้โหนดที่ผิวเป็นโหนด mอันนี้คือโหนดภายในนะโหนดทางด้านขวาก็คือ m บวก1ระยะห่างระหว่างโหนดก็คือ delta x นะคะระยะห่างระหว่างโหนดก็คือ delta x ภาพของมันรวมๆก็คือเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยภาพนี้นะคะถ้าจันแบ่งโหนดย่านอุณหภูมิออกมาก็คือระยะห่างระหว่างโหนด4กับโหนด1ก็คือ delta xโหนด1กับโหนด2ก็ delta x 2กับ3ก็ a delta x อันนี้ก็ delta x ระยะห่างระหว่างโหนดเท่ากันก็คือ delta x แต่ถ้าย่านของอุณหภูมิอ่ะอันนี้ก็ย่านอุณหภูมิโหนด1เพราะฉะนั้นย่านอุณหภูมิโหนด1โหนด2
แล้วก็โน้ต3มันก็จะมีค่าเท่ากับระยะตรงนี้ก็คือเดลต้า x เดลต้า x หมดเลยก็คือปริมาตรของคอนโทรลวอลลุ่มอะค่ะก็คือเดลต้า x คูณกับa ในขณะที่ถ้าเป็นโน้ตที่ผิวโน้ตที่ผิวตรงนี้มันมีแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็คือแค่ delta x ส่วน2กันนะคะ delta x ส่วน2ตรงนี้ก็แค่ครึ่งเดียวเหมือนกันตรงนี้ก็เป็น delta x ส่วน2ดูรูปนี้ก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ก็คือโนดภายในเนาะก็กลายเป็นโนด m บวก1โนดที่ผิวก็คือโนด m แบ่งครึ่งกันย่านอุณหภูมิของโนดที่ผิวก็มีค่าตรงนี้เท่ากับ delta x ส่วน2โอเคสมมุติว่ากรณีที่1เราทราบว่ามีฮีทฟักมีก็คือทราบพลังงานที่เข้ามาที่ผิวทางด้านซ้ายฮีทฟักมีค่าเท่ากับ Q ส่วน A เนาะฮีทฟักก็ Q ส่วน A เราจะหาอุณหภูมิสำหรับโหนดที่ผิวที่ทราบฮีทฟักก็เหมือนเดิมกำหนดสมการมา E E G เท่ากับ0นะคะ steady state E G ของคุณก็คือมีอะไรบ้างมีพลังงานอะไรบ้างก็มีพลังงานก็คือ Q นะคะ Q ที่เข้าโหนดนี้แล้วก็ Q conduction จากโนด M บวก1มาหาโนด M มี Q 2ตัวนะ Q สมมตินี่เป็น Q 1อันนี้เป็น Q 2 Q 1ก็คือ Q จากผนัง Q ที่มีพลังงานเข้าผนังด้านซ้าย heat in ของเราประกอบไปด้วย Q 1บวก Q 2มี Q 2ตัวที่1ก็คือผนังด้านซ้ายถ้าเราจะมองเราเป็นหน่วยเป็นวัตต์เราทราบฮีทฟักใช่ไหมฮีทฟักถ้าต้องการจะแปลงให้เป็นคิวธรรมดาก็เอาเป็นฮีทฟักคูณด้วย A ก็ได้หน่วยเป็นวัตต์ละอย่าลืมว่าฮีทฟักหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรคูณ A เข้าไปก็เป็นวัตต์อันนี้เป็นคิว1คิว2ก็คือคิวคอนดักชันจากโหนด M บวก1ไปหาโหนด M ได้อะไรออกมาอย่าลืมนะก็จะเป็นฮีทฟักคูณด้วย Aฮีทฟักคูณด้วย A บวกด้วย Q conduction M ลบ1ไปหา M ก็เป็น K A T M บวก1ลบ T M ไม่มีเครื่องหมายลบแล้วนะคะไม่มีลบ K ข้างหน้าแล้วนะส่วนด้วยระยะห่างระหว่างโนดก็คือโนด M บวก1ไปหาโนด M ระยะก็คือ delta X ส่วน Q dotE ดับ G เท่ากับ Q ดับคูณด้วย V V ก็คือปริมาตรเมื่อกี้นี้เราบอกแล้วระยะตรงนี้ย่างอุณหภูมิแค่ครึ่งเดียวก็คือ A คูณกับ delta X ส่วน2โอเคนะก็เอามารวมกันใส่พลังงานสมการ E ดับ E บวก E ดับ G เท่ากับ0ก็จัดรูปสมการได้สมการนี้ออกมาสมการนี้เป็นสมการที่ใช้สำหรับหาอุณหภูมิที่เป็นโหนดที่ผิวนะคะเป็นโหนดที่ผิวกรณีที่เราทราบอะไรกรณีที่เราทราบคิวทราบฮีทฟักจะทราบฮีทฟักหรือทราบคิวก็เหมือนกันนะคะที่บริเวณด้านผิวค่ะนะโอเคถ้าเป็นฉนวนถ้าเป็นฉนวนสมบูรณ์นะเป็นฉนวนสมบูรณ์ก็แสดงว่าไม่มีพลังงานฐานตัวนี้นะคะก็แค่เทอมนี้เป็น0หายไปสมการที่ใช้หน่วยที่ผิวก็ยังคงเป็นสมการนี้แต่เทอมนี้เป็น0ถ้าเป็นคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้ที่เราดีไลฟ์การมันเป็นแบบด้านซ้ายเนาะเป็นโหนดที่ผิวด้านซ้ายคำถามนะคะแล้วถ้าโหนดที่ผิวด้านขวาหน้าตาสมการเหมือนกันไหมเมื่อกี้นี้เราคิดโหนดที่ผิวด้านซ้ายเราทราบคิวใช่ไหมทราบฮีทฟักถ้าเกิดโหนดที่ผิวด้านขวาทราบฮีทฟักอันนี้ฝากไปดีไลท์สมการเองนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าหน้าตาสมการมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงวิธีการคิดก็เหมือนกันเลยคุณก็แค่มองทางด้านขวาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโหนด M ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรโหนดตรงนี้จะกลายเป็นโหนด M ลบ1
แบ่งครึ่งย่านอุณหภูมิระยะห่างระหว่างโหนดก็คือ delta x อันนี้ก็แค่ delta x ส่วน2ตรงนี้ทราบหีบฝังมีพลังงานเข้าคอนโทรลวอลุ่มมี Q 2ตัวประกอบไปด้วย Q ตัวนี้กับ Q conduction จาก M ลบ1ไปหา M นะคะลองแทนลองไปดีไลน์เอาเองถ้ากรณีที่เราทราบของไหลก็คือทราบคอนเวคชันเนี่ยค่ะแต่ว่าเราทราบแล้วก็ไม่ได้ทราบค่า H กับค่าของไหลก็เหมือนกันแล้วก็กำหนดโหนดทางด้านซ้ายให้เป็นโหนดอันโนนโหนดที่ผิวเป็นอันโนนเป็นโหนด M อันนี้ก็ M บวก1 E ดอท M บวก E ดอท G เท่ากับ0 M ก็จะมี2ตัวมี Q convection โทษค่ะมีพลังงานที่เข้าโหนด M ก็จะประกอบด้วย Q convection กับ Q conduction Q conduction จากไหน Q conduction จากโหนด M บวก1ไปหาโหนด M Q dot VV ก็เหมือนเดิมก็คือ delta x ส่วน2คูณด้วย a คิวคอนดักชันโหนด m บวก1ไปหาโหนด m แทนได้นะคะมันก็คือ ka หางไปหัวเนาะก็เป็น tm บวก1ลบ tm ส่วนด้วย delta x คิวคอนเวคชันก็ h a delta tเป็นอะไรล่ะพลังงานเข้าคอนโทรลวอลุ่มก็ต้องเป็น T ของไหลลบด้วย TM จัดรูปสมการนะคะได้สมการนี้ออกมาสมการนี้ก็คือสมการที่ใช้สำหรับหาโหนดที่ผิวโดยที่โหนดที่ผิวของเราเป็นโหนดกรณีที่ทราบอุณหภูมิของไหลเดี๋ยวนะใบออดตัวนี้นะคะก็คือใบออดตัวนี้ก็เท่ากับ h delta x ส่วน k ไปหัดดีไลท์สมการเองนะคะจัดรูปออกมาคราวนี้ถ้าเป็นโหนดทางด้านขวาก็คือผนังทางด้านขวาหน้าตาสมการจะได้เป็นแบบนี้ไหมลองไปทำดูมันไม่เหมือนกันโดยสมบูรณ์หรอกเพราะว่าถ้าเป็นโหนดทางด้านขวาเนี่ยไอ้นี่มันเป็น m ใช่ไหมโหนดนี้มันจะกลายเป็น m ลบ1พลังงานก็จะกลายเป็น convection อันนี้เป็น q convection ตัวนี้ก็เป็น q conduction จาก m ลบ1ไปหา m เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่กลายเป็นโหนด m บวก1เนี่ยค่ะมันไม่ใช่ละมันจะกลายเป็น m ลบ1แต่ว่าหน้าตาสมการที่ได้มันเหมือนกันไหมมันแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น tm ลบ1จากเปลี่ยนจาก tm บวก1เป็น tm ลบ1หรือเปล่าอันนี้ไม่บอกนะคะไปทำเองเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเบรกสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างจะได้เห็นภาพแล้วก็ค่อยดู numerical สำหรับบทที่4อ่ะเบรก10นาทีค่ะตอนนี้บ่าย 3:30 เริ่มอีกทีบ่าย 3:40 เรียนอีก20นาทีแล้วก็เลิกละโอเคขอบคุณค่ะใครสงสัยถามนะคะThank you.
นะคะก็คือถ้าเป็นกรณีของบทที่3เราก็จะตอนนั้นเราบอกว่านี่คือผนังด้านซ้ายเท่ากับ T1 ผนังด้านขวา T2 ตัวนี้ก็เป็น T2 ลบ T1 TA ก็คือ T1 TB ก็คือ T2 ลองกลับไปดูในบทที่3ดูนะคะแต่ว่ากรณีนี้เราบอกว่าผนังด้านซ้ายเราทราบค่าเท่ากับ TA ทราบผนังด้านขวาเราทราบค่ากับ TB สมการในบทที่3ที่เราดีไลท์สมการออกมาเราได้สมการนี้ถ้าเราต้องการจะหาโจทย์ให้หาอุณหภูมิณตำแหน่งใดๆใช่ไหมสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการให้หากรณีโจทย์แบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะถ้าใช้สมการในบทที่3ที่เราเคยดีไลฟ์มาเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าข้อดีของการใช้การหาสมการแบบนี้มามันจะได้คำตอบที่มันเป็น continuous solution คุณจะแทน x เท่าไหร่ก็ได้เช่นถ้าคุณต้องการจะหาตรงกึ่งกลางผนังคุณก็แทน x ด้วยถ้าคุณต้องการจะหาอุณหภูมิกึ่งกลางผนังเราก็แทน x ด้วยอะไรคะด้วย0ใช่ไหมถ้าเกิดจะหากึ่งกลางผนังก็แทน x ด้วย0ถ้าต้องการจะหาที่ผนังด้านขวาผนังด้านขวาเราทราบอยู่แล้วก็คือเท่ากับ210องศาถ้าเราต้องการจะหาระหว่างกลางอันนี้มันหนา60มิลใช่ไหมเราก็ลองแบ่งครึ่งดูก็คือผนังหนา 2L 2L ก็คือ60ถ้าเราต้องการจะหาที่ตรงกลางหากึ่งกลางผนัง x เท่ากับ0ถ้าจะหาตรงนี้ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้อันนี้มันคือ30ใช่ไหมถ้าเกิดผนังทางด้านขวาก็คือแทนด้วย30ถ้าต้องการจะหาจุดนี้ก็คือ15อย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะหาที่ตรงจุดนี้ก็แทนด้วย -15หรือจะเอาทีก็นั้นเป็น -10 -20 อะไรก็ได้เหมือนกันเราก็แทนค่าเข้าไปสมมุติว่าแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากที่จะใช้หาโดยใช้ตัวสมการทางคณิตศาสตร์ที่มันยากๆในบทที่3ตัวนี้มันหายไปไหนนะเราบอกว่าใช้สมการแบบนี้มันดีไลท์ไม่ได้อยากจะใช้ดิมอริคอลเมธอดให้มันง่ายๆหน่อยก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็เมื่อกี้นี้ที่เราดีไลท์สมการกันเรามีสมมุติว่าโจทย์ให้หานะคะนะโจทย์ให้หาอุณหภูมิณตำแหน่งใดๆให้หาอุณหภูมิณตำแหน่งต่างๆเราทราบอุณหภูมิ TA TB เราก็หาข้างในอันดับแรกก็คือกำหนด delta x ก่อนสมมุติว่าจะกำหนด delta x เท่ากับ10มิลคำถามคือจะมีโหนดภายในทั้งหมดกี่โหนดคะผนังหนา60มิลกำหนด delta x เท่ากับ10มิลจะมีโหนดภายในทั้งหมดกี่โหนดคะใช่ไหมครับทำไมถึง6ลองวาดดูทำไมถึงคิดเป็น6คะหกเหรอสักครู่นะครับ10มิลอันนี้10แรกใช่ไหมก็ได้โหนดที่110ที่2ก็ได้โหนดที่2ใช่ไหม10ที่3ก็โหนดที่3โอ้ไม่พอ10ที่4ก็โหนดที่4 10ที่5ก็โหนดที่5ถูกป่ะแล้วก็อันนี้คือ TA อันนี้คือ TB 10 20 30 40 50 60เห็นไหมผนังหนา60มิลคุณจะมีโหนดภายในทั้งหมด5โหนดด้วยกันถ้าเรากำหนด delta x เท่ากับ10นะคะถ้าเรากำหนด delta x เท่ากับ10มิลคุณก็จะมีโหนดภายในทั้งหมด5โหนดทันไหมถ้าคุณกำหนด delta x 5มิลจำนวนโหนดก็จะมากถ้าเรากำหนด delta x เป็น20จำนวนโหนดก็จะน้อยลงยิ่งจำนวน data ยิ่ง data x มากเท่าไหร่จำนวนโหนดของคุณก็ยิ่งน้อยพอจำนวนโหนดน้อย
ค่าคำตอบที่ได้ค่ากระจายอุณหภูมิมันก็จะค่าคำตอบมันก็จะเป็นแบบคร่าวๆอะค่ะเพราะว่าจำนวนโหนดมันน้อยมันถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้ค่าอุณหภูมิที่แบบละเอียดละเอียดหน่อยคุณก็ต้องกำหนด delta x เล็กๆถ้าคุณกำหนด delta x 1มิลคุณก็จะมีโหนดเพียบเลยสมมุติอาจารย์กำหนด delta x อยู่ที่10มิลนะกำหนด delta x 10มิลก็จะได้โหนดภายในทั้งหมด5โหนดด้วยกันกำหนด delta x 10มิลก็จะได้โหนดภายในทั้งหมด5โหนดอ่ะ delta x เท่ากับ10เรามีสมการโหนดภายในอยู่นะคะก็คือสมการโหนดภายในว่าอันนี้โหนด m อันนี้ m บวก1อันนี้ m ลบ1สมการได้มาก็คือ t m บวก1ลบ t m ลบบวก t m ลบ1ลบ2 t m ส่วนด้วย delta x กำลัง2บวก q dot ส่วน k เท่ากับ0จะเห็นว่าสมการน่าจะง่ายกว่าการคือถ้าเกิดคุณกว่าคุณจะได้สมการไอนี่มาเนี่ยในบทที่3เนี่ยเรียกได้ว่าลากเลือดอะค่ะก็คือใช้หา C1 หา C2 กว่าจะได้ตัวนี้มาแต่ว่าตัวนี้เราก็หยิบสมการมาใช้เลยเรามีอันโนนอยู่5อันโนนใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราก็จะหาอันดับแรกก็คือหาโหนด1หาอุณหภูมิโหนด1โหนด1ก็ให้ m เป็นโหนด1ตัวนี้ก็จะสมการก็จะได้เป็น tm บวก1ก็คือ t2 นะคะบวกด้วย ta ซึ่งเราทราบค่าอยู่แล้วใช่ไหม ta มีค่าเท่ากับ260อ่ะ260 tm ลบ1ก็คือ ta เท่ากับ260ลบ2 t1 ส่วนด้วย delta x ก็คือ10มิลอ่ะ10มิลก็คือ 0.0 อ่ะเขียนอาจารย์เขียนเป็น10ไปเลยนะคุณต้องแปลงให้มันเป็นในนี่เองนะแปลงให้เป็นเนตเองนะ10ยกกำลัง2นะสมมติแล้วก็บวกด้วย q. โจทย์ให้มาอยู่แล้วคือ398คูณ10กำลัง6ส่วนด้วย k ก็คือ15เท่ากับ0นะคะจัดรูปสมการให้เรียบร้อยเอ้ย 3.98 ไม่ใช่398 3.98 3.98 คูณ10กำลัง6เอาถูกๆไว้แล้วกันเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจแล้วจะงงอันนี้ก็คือแปลงให้มันเป็นเมตรนะคะก็คือ10คูณ10กำลังลบ3ยกกำลัง2เนาะจัดรูปสมการนะคะได้ออกมาเป็นลบ 2t1 บวก t2 เท่ากับลบ 286.53 อันนี้ได้เป็นสมการที่1จัดรูปสมการให้ตัวอันโนนอยู่ด้านซ้ายมือนะคะค่าคงที่ที่แทนค่าได้ก็เอาไว้ทางด้านขวาจัดเพื่ออะไรจัดเพื่อที่จะเตรียมเขียนเมทริกนะคะอันนี้ได้สมการที่1ออกมาพอเป็นโหนดที่2โหนด2ก็เหมือนกันก็ย้าย m มาเหมือนที่โหนด2ก็จะได้เป็น t 3บวก tm ลบ1บวก tm ลบ1 tm ลบ1ก็คือบวกด้วย t 1ลบ 2t2 ส่วนด้วย10คูณ10กำลังลบ3ยกกำลัง2บวกขออนุญาตไม่เขียนแล้วนะเป็น q. ส่วน k เลยนะเท่ากับ0ได้สมการออกมาสมการที่2ก็คือ t1 ลบ 2t2 บวก t3 เท่ากับลบ 26.53 ได้สมการที่2โหนดที่3เขียนไปอย่างเงี้ยค่ะมี5อันโนนก็5สมการโหนดที่3ก็กลายเป็นย้ายโหนด m มาไว้โหนด3ก็จะได้เป็น t4
บวก t 2ลบ2 t 3ส่วนด้วยอ่ะไม่เขียนแล้วนะ delta x ยกกำลัง2บวก q dot ส่วน k เท่ากับ0สมการที่3ได้เป็น t 2ลบ2 t 3บวก t 4เท่ากับลบ 26.53 คุณลองไปคำนวณเองนะได้สมการที่3อ่ะสมการที่4สมการที่5สมมุตินะคะได้สมการที่4ออกมาก็คือ t 3ลบ2 t 4บวก t 5เท่ากับลบ 26.53 ได้เป็นสมการที่4โน้ต5ก็คือสมการที่5ก็จะได้เป็น t 4ลบ2 t 5เท่ากับลบ 236.53 อ่ะได้เป็นสมการที่5หลังจากนั้นเราก็เอามาเขียนในรูปของเมทริกซ์นะคะอ่ะเขียนในรูปของเมทริกซ์จำได้ไหมก็ได้ไหมนี่อันนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคะของ t 1ของตัวแปร t 1 t 2 t 3 t 4 t 5อันนี้ก็เป็น t 1 t 2 t 3 t 4 t 5ดูสมการที่1สมการที่1เห็นไหมสัมประสิทธิ์ของมันก็คือเป็นสีน้อยอันนี้ก็ลบ2ใช่ไหมก็เป็นลบ2 t 1 t 2เป็น1 t 3 t 4 t 5ไม่มีก็เป็น0โอ้ย0 0 0ตัวนี้ก็ลบ2 8 3 53จำได้ไหมจากเมทริกซ์อะคะสมการที่2ก็เป็น t 1ก็เป็น1 t 2ก็เป็นลบ2t 3เป็น1 t 4 t 5ไม่มีลบ 26.53 โน้ต3นะคะสมการที่3 t 1ไม่มี t 2เป็น1 t 3เป็นลบ2 t 4เป็น1 t 5ไม่มีลบ 26.53 t 4ก็1ไม่มี2ไม่มี3เป็น1 4เป็นลบ2 5เป็น1ลบ 26.53โน้ต6 1ไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4เป็น1 5เป็นลบ2ลบ2 3 6.53 ค่ะจัดเมทริกได้เสร็จที่เหลือก็เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ละคุณก็แก้เมทริกออกมาได้ที1ที2ที3ที4ที5คราวนี้ฮีทถึงไหนฮีทนะคะอาจารย์ก็จะมีข้อสอบมาแล้วก็ให้คุณจัดถึงเมทริกแบบนี้จัดถึงแค่เมทริกไม่ต้องแก้เมทริกนะคะคราวนี้ปกติแล้วเมทริกเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์จำได้คุณอาจารย์เกียรติน่าจะสอนแมทแลบคุณมาแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราแก้เมทริกโดยใช้แมทแลบเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีเองเพราะฉะนั้นสาระหลักๆเลยก็คือมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการแก้เมทริกไม่ใช่ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการดีไลท์สมการแล้วก็เอาสมการก็คือการหาสมการนั่นแหละเอามาเป็นตัวแทนเอาหาสมการมาเป็นตัวแทนแล้วพอคุณจัดรูปสมการได้ที่เหลือก็ง่ายละตอนนี้ถามว่าแล้วเราจะเช็คคำตอบได้ยังไงว่า t 1 t 2 t 3 t 4 t 5ที่เราได้มาเนี่ยถูกไหมปกติแล้วเราก็ถ้าเรามีสมการพื้นฐานอยู่แล้วเราก็อาจจะใช้สมการตัวนี้เป็นตัวเช็คคำตอบก็ได้เราถือว่าสมการที่ได้จากการดีไลท์โดยใช้ทางคณิตศาสตร์ differential เนี่ยค่ะเราถือว่าเป็น exact solution นะคะเป็นคำตอบที่แท้จริงถ้าเราเปรียบเทียบปกติแล้วเราก็จะมี exact solution เอาไว้เพื่อหา error อะค่ะอาจจะ random มาสัก1จุดหรือ2จุดเอาไว้เพื่อมาหา error ว่าโอเคคำตอบที่ได้มันจะเออร์เรอร์ไปมากน้อยขนาดไหนส่วนเวลาที่เราต้องการจะหาแบบหลายๆรอบหลายๆรอบนะคะเราก็ใช้สมการอันนี้ก็จะพอเขียนในรูปของเมทริกซ์อันนี้ก็จะแก้ได้ง่ายมากกว่าไอ้ตัวนั้นก็จะซับซ้อนกว่าแต่จะเห็นว่าพอมันเป็นแบบ steady state เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าทำเป็นเมทริก
จะทำเป็น numerical หรือจะทำเป็นแบบ analytical มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ทันทีที่คุณไปที่บทที่4บทที่4ที่มีทั้งตัวแปรตำแหน่งแล้วก็เวลาก็คือสภาวะ transient state เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้วิธี analytical solution ใช้วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าพอเราใช้ numerical เนี่ยจะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยแต่มันก็จะมีการกำหนดทั้งโหนดในตำแหน่งแล้วก็โหนดของเวลาอันนี้จะเป็นแค่การกำหนดโหนดของตำแหน่งนะคะก็คือ delta x เฉยๆแต่ถ้าเป็นโหนดของเวลาด้วยก็จะมีเรื่องของค่า delta t เป็นค่าเวลาที่คราวนี้คุณมองไม่ออกแล้วคุณต้องจินตนาการเอาวันเวลาอนาคตเวลาปัจจุบันอะไรพวกนี้ค่ะโอเคถ้ากรณีที่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมแต่เป็นรูปทรงกระบอกนะคะวิธีคิดก็เหมือนกันแล้วก็กำหนดโหนดเป็นโหนดรัศมีแทนนะโอเคอันนี้แค่คอนเซ็ปต์พอสมมุติว่าถ้าเราไม่ทราบโหนดที่ผิวอันนี้เราทราบเป็นอันนี้เป็นกรณีที่เราทราบ TA TB นะคะสมมุติว่าไม่ทราบ TA TB ไม่ทราบ TA ทราบ TB ก็ได้ไม่ทราบ TA แต่ทราบว่ามีของไหลสัมผัสแบบนี้นะคะคุณโจทย์ข้อนี้คุณก็จะมีอันโนนเพิ่มขึ้นมาอีกอันโนนหนึ่งก็จะกลายเป็นมีโหนดทั้งหมด6โหนดก็จะมีโหนดที่ผิวเพิ่มขึ้นมาปกติเวลาเรากำหนดโหนดจะกำหนดโหนดภายในก่อนแล้วก็ค่อยเอาโหนดที่ผิวมานะคะหรือคุณชอบโหนดที่ผิวไล่มาก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นโหนดที่6ก็จะมีสมการโหนดที่6เพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูสมการที่เราดีไลฟ์ไปแล้วที่เป็นตัวแทนของโหนดที่ผิวแล้วก็ทราบกรณีทราบของไหลนะคะว่ามีของไหลอันนี้เป็นโหนดที่ผิวโหนด M แล้วก็มีของไหลสัมผัสไหลผ่านทางด้านซ้ายทางด้านขวาให้คุณไปดีไลน์เอาเองนะอันนี้เป็น M บวก1เราก็จะได้สมการออกมาเป็น TM บวก1ลบด้วย1บวกไบออดTM บวกไบออด T ของไหลบวก Q ดอท delta x กำลัง2ส่วน 2k เท่ากับ0อ่ะแล้วก็เอาสมการตัวนี้เป็นสมการตัวแทนสำหรับโหนดที่ผิวได้เลยโหนดที่6ก็จะกลายเป็น TM บวก1ของเราก็กลายเป็นอันโหนดที่6ใช่ไหมอันนี้เป็นโหนดที่6 TM บวก1ก็กลายเป็น T1 ตัวนี้กลายเป็น T1 ลบด้วย1บวกไบออด TM ก็คือ T6 ไบออดอย่าลืมว่าไบออดเท่ากับ H delta x ส่วน K บวกด้วยไบออดแล้วก็ T ของไหลอันนี้ก็คือเราต้องทราบนะคะ Q ดอทโจทย์ให้มาแล้ว delta x ทราบนะคะอยู่ที่เรากำหนดส่วน 2k อาจจะรู้สมการเหมือนกันเลยพอคุณแทนค่าสมการไปเสร็จคุณก็จะจากเมทริกตัวนี้จากเมทริก5คูณ5ก็จะกลายเป็นเมทริก6คูณ6ถ้าคุณมี6วันอันโนนคุณก็จะมี6สมการก็เป็นเมทริก6คูณ6สมมุติว่าอุณหภูมิที่ทางด้านขวาเราไม่ทราบอุณหภูมิ TB แล้วแต่เราทราบ Q ทราบว่าเป็นชนวนสมบูรณ์ก็ได้อ่ะทราบที่เป็นชนวนสมบูรณ์ตรงนี้ก็กลายเป็นโหนด7เนาะโหนดสำหรับทราบเป็นชนวนสมบูรณ์แต่คราวนี้ประเด็นคือก่อนหน้านี้เราดีไลท์เฉพาะเรามองว่าเป็นชนวนสมบูรณ์เฉพาะผนังทางด้านซ้ายไอ้นี้โหนดที่7อาจารย์ยังไม่เฉลยนะคะโหนดที่7ให้คุณไปหัดดีไลท์ทางด้านขวาเองเพื่อพอคุณได้มาสิ่งที่คุณจะได้ก็คือพอคุณได้มาเสร็จเนี่ยคุณจะตอบตัวเองได้ทันทีเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโหนดที่ผิวว่าคุณถึกถ้าคุณทราบสมการทางด้านซ้ายทราบโหนดทางด้านซ้ายคุณสามารถใช้กับโหนดด้านขวาก็ได้แต่มันจะมีบางสิ่งที่มันเปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องดีไลฟ์ใหม่เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณต้องหัดดีไลฟ์เอาเองพอคุณดีไลฟ์เสร็จคุณก็จะรู้จับหลักได้ว่าตัวแปรตัวไหนที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เราก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นแล้วก็เวลาจันสอบจันอาจจะให้สมการเฉพาะโหนดทางด้านซ้ายมาเวลาคุณใช้คุณก็
ถ้าคุณอยากจะดีไลท์โหนดขวาเองก็ได้หรือคุณจะเอาโหนดซ้ายที่จันให้ไปใช้ทีเดียวเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันโอเคก็ถ้ามีอันโนนโหนดทางด้านขวาด้วยก็จะกลายเป็น7อันโนน7โหนดนะคะประกอบไปด้วยโหนดที่ผิว2โหนดแล้วก็โหนดภายในอีก5โหนดก็จะกลายเป็นเมทริกซ์7คูณ7สังเกตว่าตัวนี้ก็จะสมการจะไม่ได้ซับซ้อนไม่มีดิฟไม่มีอินทิเกรตเลยนะคะมีแค่บวกลบคูณหารเท่านั้นเองก็น่าจะง่ายกว่ากรณีที่เรากำหนดเป็นคือถ้าเกิดคุณไม่ทำแบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคุณก็ต้องไปใช้บทที่3แล้วก็ดีไลน์สมการออกมาคราวนี้